ปฏิบัติธรรมนิพพานอยู่ที่ปลายจมูกของเรานั่นนะย่นย่อแล้วเหลือปลายจมูกทีนี้คนยังไม่ถึงอ่ะทำไปเถอะคนถึงแล้วก็เหมือนว่าทำง่ายเหลือเกินปฏิบัติธรรม คนยังทำไม่ถึงก็คิดว่าแม่มันยากเหลือเกินมันยากยิ่งกว่าหุงข้าวต้มแกงซะอีกนั่นความจริงหุงข้าวต้มแกงถ้าไม่เรียนมันก็ทำไม่ได้นะเป็นจากพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ปุ๊บปั๊บเนี่ยมาทำมันไม่ได้เนี่ยแค่แกงส้มนะ แกงอ่อมใบยอแกงอะไรใช่ไหมทำไม่ได้ทำไม่ถูกฉันใดกับไอ้กรรมฐานนี่แหละกว่ามันจะเข้มงวดกว่ามันจะอร่อยในจิตใจของเรานั่นนะทุกเนี่ยร้องไห้ไปเถิดนะ ปวดกระดูกนะแทบจะแตกนั่นนะปวดกระดูกทับตายนั่นนะเหมือนว่าจิตนี่เอาเข้าแลกกันจริงๆเนาะทุกองจะพูดอย่างนี้แหละหลวงพ่อนันก็เคยพูดให้ฟังมันปวดเหมือนกระดูกจะแตกนั่นนะอดข้าว หลวงปู่สวงอดข้าวเก้าวันเนี่ยเหมือนกับใหม่ๆเหมือนว่าหมดแรงแล้วลิปลีจะตายมันก็เลยหลุดไปเลยพอหลุดออกไปโอ้โหมันมีความสุขเหลือเกินท่านพูดเอาไว้ใช่ไหมนี่แหละพวกเรายังไม่ถึง ยังไม่ถึงความอย่างนั้นเนาะชีวิตเจ้าแรกจริงๆนักปฏิบัติเข้าห้องก็ดีเข้าห้องปฏิบัตินั่นนะทำไปทำช้าๆทำช้าๆบางคนเห็นว่ายังไม่ยอมเลยยังถอยหลังกลับนั่นเห็นไหมมันช้าเป็น ปีปีสองปีสามปีบางคนมันยังไม่ยอมได้นั่นเห็นไหมบางคนหลุดไปเลยนะหลุดเข้าฟังนิพพานนั่นแหละใช่ไหมโยมทำต่ออีกนั่นแหละบางทีเห็นไหมได้แค่โสดาก็ดีนั่นแหละมันก็ดีละทีนี้มันก็เหมือนว่า บันไดขั้นหนึ่งเนี่ยลำบากบันไดขึ้นหนึ่งเนี่ยมันไม่อยากจะขึ้นใช่ไหมมันไม่เห็นนั่นน่ะมันไม่เห็นในจิตใจนั่นเองทีนี้ถ้าเห็นอยู่เรื่อยมันก็เร็วสินั่นน่ะเหมือนว่าเป็นนักปฏิบัติที่ทวนกระแสได้เร็วมาก เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่านี่แหละเรื่องของจิตเรื่องของสภาวะธรรมนี่ที่บอกว่าสภาวะธรรมของเราที่เราได้ขึ้นมานี่มันก็จะมีความสุขมากนั่นเองนั่นแหละเหมือนว่าชูรสตัวเนี้ยที่เราได้ เกิดขึ้นแล้วในจิตใจของเราโอสถใช่ไหมนั่นนะโอสถตัวเนี้ยเห็นไหมเหมือนปวดฟันขึ้นมาเงี้ยโอ้โหอะไรก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมถ้ามันปวดเหมือนว่าทำไงเนาะให้มันหลุดไปให้หมดนั่นนะผมก็ชาว่านะ ถอนไปเลยอาตมารับผิดชอบเองตายไม่ว่า
เออมันหลุดไปแล้วสบายนั่นนะมันอยากปวดก็ถอนมันให้หมดไปเลยมันจะได้ไม่ปวดอีกนั่นนะเห็นไหมเนี่ยมันของที่เรารักนะฟันไม่มีเนี่ยฮะสมัยนี้ยังมาซ่อมได้เนาะฟันไม่มีก็ทำฟันปลอมได้อะไรต่ออะไร นั่นน่ะในมีฟันนี่มีมั่งไม่มีมั่งก็ดูไม่ดีเลยนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยให้สังเกตนะนี่ทันตาฟันใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูก็แล้วกันว่า ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยงนะนี่แหละที่บอกว่าของอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราแปลกปลอมมานะนั่นแหละมันคือไม่เที่ยงนั่นแหละมันไม่เที่ยงบางทีมันก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นอายุมากแล้วเนี่ยมันงอแงได้นั่นแหละเหมือนหลวงปู่ อายุมากๆนะจะให้ท่านนั่งมากๆนั่นน่ะบางทีท่านก็สู้สังขารทรมานสังขารท่านก็ไม่ให้นั่งมากนอนมั่งพักผ่อนมั่งนั่นน่ะพักผ่อนให้กายมันหายนั่นน่ะกายมันหายไม่งั้นมันจะเป็นอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมถึงแม้ว่า ก็รู้ทำแล้วท่านก็สบายแล้วนั่นน่ะนั่งนั่งนอนนอนสบายไอ้พวกเรานี่นอนไม่ได้นอนมันกลับไปอีกมันถอยหลังกลับไปหมดอีก ต้องมาตั้งสติใหม่อีกนั่นน่ะใช่ไหมมาหายใจรู้มานอนรู้ตื่นรู้เนี่ยเห็นไหม ของท่านมันรู้เป็นลูกโซ่แล้วสบายนั่นนะแต่ไม่โยมนี่แหละเรียนนี่แหละใช่ไหมเรียนพ้นทุกข์นั่นนะเรียนข้างนอกนี่วิชาฆ่ากันวิชาตีกัน มันเป็นอย่างนี้แหละวิชาตีกันวิชาทำสงครามนั่นน่ะเป็นวิชาโลกไปหมดใช่ไหมน่ะวิชาโลกมันก็เป็นโลกีไงนี่วิชาธรรมนี่วิชาธรรมมันสงบมันเงียบเงียบนั่นน่ะมันเห็นภายในนั่นน่ะที่บอกว่าทำได้แล้วกำลังภายในนั่นน่ะทำ กำลังภายนอกเนี่ยเห็นไหมอวดกันอวดกันแล้วก็เอามาฆ่ากันเอามาทะเลาะกันนั่นแหละทางโลกนี่แหละวิชาปรมัตถ์เนี่ยวิชาปรมัตถ์ไม่ตีกับใครนั่นแหละนี่แหละเทวธรรมมันเกิดเนี่ยที่หลวงปู่พุทธาว่า เทวธรรมพรหมธรรมโลกุตตรธรรมมันเกิดขึ้นมามันก็มีความสุขใช่ไหมโยมนั่นแหละที่หลวงปู่ท่านได้ท่านก็พูดให้ฟังนั่นแหละกายนี่เป็นหลักให้ใช่ไหมเป็นหลักคำสอนเรา นั่นแหละอาศัยกายนั่นแหละที่ท่านบอกว่าที่บอกว่าก็หมาเน่าเข้าวังวนนี่แหละนะกายเราก็เหมือนหมาเน่านั่นแหละถ้าตายก็เหมือนกันหมาตายก็เหมือนกันที่หลวงปู่บอกว่าเข้าวังวนนั่นเมื่อมันสว่างแล้ว
มันก็รู้เนี่ยโอ้ยกายเราถ้าเราตายมันก็เป็นอย่างเงี้ยผุพังมันเกรียมจะผุพังให้เรามาเกิดแล้วมันก็จะดับนั่นแหละมันจ้องจะดับวันไหนนะนั่นแหละเห็นไหมมันจ้องจะดับมันถ้าเราหนีมันได้โดดหนีมันได้ เราก็ไม่ต้องมาใส่กายมาใส่ข้าวน้ำนี่เกาะใช่ไหมอาศัยข้าวน้ำนั่นเองนั่นน่ะกินอะไรก็ไม่ได้นะกินเหนือกว่าธาตุไม่ได้ธาตุอาหารนั้นมันอ่อนน่ะมันกินได้ไปกินแก่นไม้ก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องกินยอดไม้นั่นน่ะคนฉลาดนั่นน่ะรู้จักกินยอดไม้รู้จักกินผลไม้นั่นน่ะหมากไม้ที่ภาษาภาคอีสานเรียกหมากไม้นั่นน่ะได้ไหมโยมมันเป็นอย่างนี้แหละโยมเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าเอาละเมื่อนกต้นเนี้ย ไม่ไปกินไม้อื่นนั่นน่ะทีนี้ก็เทวดาก็อาศัยกินผลไม้กินไปก็ทำให้ต้นไม้ตายก็อาศัยกินเปลือกไม้นั่นน่ะกินเปลือกไม้กินไม้อ่อนกินอยู่นั่นน่ะ จนเทวดาบอกว่าเออนกตนนี้ไม่ยอมไปกินที่อื่นนั่นน่ะต้องร้อนถึงเทวดาอย่าไปแกล้งท่านเลยหรือว่าอย่าไปลองใจท่านเลยก็เนรมิตให้มันเติบโตขึ้นมาอีกนั่นน่ะให้มันมีหมากนั่นน่ะหมากไม้ลูกไม้นั่นเอง ได้กินต่อก็ไม่ยอมไปกินที่อื่นนั่นแหละจนถึงหมดอายุไขเนี่ยท่านบอกว่าบรมโพธิสัตว์ของเราก็ที่บอกว่ามักน้อยสันโดษนั่นใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละจึงบอกว่าการสร้างบารมีก็เหมือนกันก็ ทำเป็นบุญเก่านั่นนะเห็นไหมทำไมบางชาติต้องมาเกิดนะทุรกันดารเพราะว่าจะได้ไม่มีภาระกังวลมากนะถ้าร่ำรวยนี่ก็เกิดยากใช่ไหมมาเกิดในพุทธศาสนายาก เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าชาติจะพ้นทุกข์บางทีก็ต้องส่งเสริมอย่างนั้นบางคนก็ร่ำรวยเหมือนเสร็จลูกสาวเศรษฐีสมัยก่อนนั่นน่ะใครมาขอก็ไม่สนใจเนอดังนั้นลูกอยากบวชไหมล่ะอยากสิ อยากบวชนะถ้าพ่ออนุญาตให้บวชก็จะไปบวชนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยก็เลยพวกลูกเศรษฐีเจ้าเมืองก็เสียดายนางคนนี้ผิวพรรณก็ดีน่ะเห็นไหมไปบวชซะแล้วอะไรตาอะไรเงี้ยเป็นพิษุณีเนี่ยบางชาติบางคนก็ลำบากเหลือเกิน นั่นแหละไปเป็นพิษุณีก็ยังเขาอายุมากแล้วเขาก็ทำโทษบางทีล่าช้าเขาก็ทำโทษให้ต้มน้ำให้พิษุณีอาบอะไรเงี้ยอาบไปอาบมาเอ๊ะทำไมนางคนนี้ไม่แต่น้ำมันร้อนได้อาศัยชาติเอโช
อธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานขอให้น้ำมันร้อนน้ำมันอุ่นพอดีแต่ทำไมสัมมาภิกษุณีสาวๆก็โอ้สงสัยแม่นี้ต้องสำเร็จแน่ตักแล้วทำไมมันไม่ยุบนั่นน่ะสามารถแจกได้เยอะเลยอะไรต่ออะไรเงี้ยเรียกว่าที่บอกว่า จับหม้อข้าวไว้ตักเท่าไหร่ก็ไม่หมดนั่นนะไม่มีหมดตักแกงก็ไม่หมดนั่นนะแต่ต้องให้นางคนนี้จับหม้อข้าวไว้เนี่ยนั่นนะด้วยอานุภาพที่บุญญาฤทธิ์ที่เกิดทำบุญกับพระอริยเจ้าตั้งใจไว้นั่นนะเห็นไหมปรารถนาเอาไว้ แล้วมันไม่ยุบมันไม่หมดนี่แหละด้วยอานุภาพอย่างเงี้ยจึงบอกว่าถ้าเมืองไทยมีอย่างนี้ก็ดีสินะเราก็ไปนั่งท้องสนามหลวงเราก็ไปจับหม้อว่าก็ตักกันก็ไปเหอะเลี้ยงคนใช่ไหมงานองค์พระบาทสมเด็จนี่ก็สบายเลย แกงตักเท่าไหร่ก็ไม่หมดนั่นด้วยอำนาจที่หลวงปู่บอกว่าคาถาหลวงพ่อปานเนี่ยคนมีศีลนะมีศีลธรรมนี่ข้าวปลามันจะเพิ่มได้นั่นน่ะมานีมามะนี่น่ะพุทธสัตวาหมอะไรเงี้ยเห็นไหมมีปาก ปากพวกอภิญญาไงพระมีฌานนั่นแหละพระมีฌานก็ทำให้นั่นได้ให้บุญญาฤทธิ์เกิดนั่นแหละเกิดได้เป็นตัวเป็นตนได้นั่นแหละที่ว่าบุญกุศลนั่นแหละที่ไม่มีกับมีได้นั่นแหละที่อาหารข้าวน้ำมันปรากฏได้ นั่นนะแค่คล้ายว่าจำบางองค์ก็จำเป็นใช่ไหมจำเป็นก็นึกถึงขึ้นมาก็เกิดมีอยากได้น้ำก็ต้องการน้ำเหมือนน้ำมาปรากฏได้นั่นนี่แหละจึงบอกว่าเป็นเรื่องของบุญนั่นนะใช่ไหมเหมือนยังก็ ถ้ำผาบิ้งก็ดีที่ครูบาอาจารย์ว่าพระอุบาลีก็มานิพพานแถวถ้ำผาบิ้งพระพุทธเจ้ามาได้ยังไงอะไรต่ออะไรก็เพราะว่ามาได้บุญญาฤทธิ์นั่นแหละเหมือนต้องการไปโปรดเทวดาก็ดีโปรด นาคก็ดีหรือว่ามาเที่ยวที่เราไม่เคยเห็นนั่นแหละเราอยากไปอเมริกาใช่ไหมจิตมันก็ไปเลยนั่นแหละที่สำเร็จอรหันต์ใช่ไหมนั่นแหละมันไปได้แบบแม่บุญเรือนนั่นแหละเมื่อปัจจุบันเป็นยังไงอดีตเป็นยังไงปัจจุบันมันก็ ปรากฏได้เหมือนกันพวกมีฤทธิ์ใช่ไหมโยมนั่นนะลองนึกดูก็แล้วกันถ้าเรานึกว่ามันจะจริงเหรอแต่จิตของเราเนี่ยเห็นว่าใครไปเขาเป็นจริงอเมริกามีจริงนั่นนะรัสเซียมีจริงอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคุณโยม ถ้าเรายังไม่เคยไปเราก็นึกก็มันเขาบอกแล้วไม่รู้มันจริงหรือเปล่าแคนาดานั่นแหละมีจริงหรือเปล่าแต่มันมีอยู่ในแผนที่เนี่ยทีนี้ถ้าเราไปแล้วโอ้มันจริงๆนะมีจริงๆแต่ก็เห็นมาก็ทำคล้ายๆกันนั่นแหละนั่งขายของก็เหมือนกันนั่นแหละเห็นมา ขายหมูก็เหมือนกัน
มันสนุกของมันเห็นคนต่างชาติไปเที่ยวมันก็คุยกันสนุกนะพวกขายของเราเคยไปอังกฤษเนี่ยเราไปดูนะนั่นนะเห็นมาสรรพสินค้าของเขาเขาว่าเจ๊ขายหมูมันเสียงดังคุยกันสนุกฝรั่งก็เหมือนกัน เรายังบอกว่าโอ้มันเปลี่ยนสถานที่ไปขายตำแบกระดินก็เหมือนกันนะใช่ไหมเหมือนกับเมืองไทยเนี่ยทำกันชีวิตต้องดิ้นรนเหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่ว่าพิเศษกว่าเมืองเราหรอกใช่ไหมโยมคนนั่งค้าขายเหมือนกันแต่อาตมาไม่ค่อยชอบไปหรอก พวกค้าขายตำห้างตำอะไรก็อยากไปเหมามันให้หมดใช่ไหมสงสารมัน พวกขายของเล็กขายของน้อยเขาก็ดูเรานะทำไงเนาะเขาจะมาร้านเราบ้างเนาะนั่นเนี่ยนึกแล้วก็สงสารเนอะใช่ไหมโยมเราไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาสนุกเนาะนั่นไปไหว้พระ นั่นแหละพออายุมากแล้วเนาะไม่อยากไปเที่ยวเลยนั่นแหละไปเที่ยวนี่มันเสียเวลาถ้าไปไหว้พระไปนั่นแหละไปปฏิบัติธรรมไปที่ไหนก็ไปได้นั่นเนี่ยเวลามันน้อยลงทุกวันแล้วใช่ไหมคุณโยมแม้กระทั่งเนี่ยเขาเรียกท่านยงท่านยง ตัวท่านสูงเนี่ยพี่สาวท่านก็ตายแล้วเห็นไหมแม่พ่อไงตายไอ้พี่สาวก็มาตายปีเนี่ยมะเร็งเนี่ยเขาบอกมันเป็นได้เหมือนกันกรรมพันธุ์เขาเรียกว่ากรรมพันธุ์นั่นแหละกรรมพันธุ์นะกรรมนี่แหละมันต่อเนื่องกันนั่นแหละ ประมาทไม่ได้นะถึงบอกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เนี่ยที่เราได้เนี่ยมาทำของจริงไม่ต้องให้ลูกหลานทำให้เรานั่นเราทำของเราทำได้มากเราก็เหมือนว่าปัญญาเกิดเมื่อไหร่ก็สบายนั่นทำไปนั่นเราไม่กังวลนะบางคนเห็นไหมเดินไปก็ยิ้มไปเดินไปก็ยิ้มไปนั่นแหละคล้ายๆว่ามันติดนั่นแหละมันติดนิมิตมันเชื่อนิมิตนะนิมิตมันก็หลอกไปนั่นแหละบางคนทำได้แล้วก็สงบเย็นนั่นแหละที่เรียกว่ารู้จักธรรมชาติของอารมณ์ นั่นอารมณ์ไม่แปรปวนนั่นอารมณ์กุศลนั่นที่เกิดแล้วบางคนก็เห็นไหมอยากหัวเราะก็หัวเราะอยากจะวิ่งก็นั่นอยากจะเอ็ดตะโลก็เอ็ดนั่นจิตมันว้าเหวจนเอาที่พึ่งที่เกาะไม่ได้บางคนนี่แหละสัญญา สัญญามันไม่เที่ยงนักปฏิบัติที่สัญญาเที่ยงแล้วก็ก็มีความสุขนั่นเองนี่แหละจึงบอกว่าสุขกับทุกข์เท่านั้นเองนักปฏิบัติทุกข์ก็ยังไม่รู้สิสุขก็สุขจริงหนอนั่นแหละนั่นแหละจนนิพพานใช่ไหมนั่น เราจะเอาอะไรล่ะใช่ไหมเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าข้างนอกเนี่ยทำเท่าไหร่มันก็แค่โลกใช่ไหมเกี่ยวข้าวเป็นเศรษฐีทองใช่ไหมก็เหมือนกันทุกเหมือนกันใครจะมาลักขโมยเนี่ยเศรษฐีสตังค์เนี่ยเศรษฐีใช่ไหมเศรษฐีธรรมะไม่มีใครลักเนี่ยมีแต่คนโมทนา
มีแต่คนชื่นชมนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะโยมให้ทางธรรมทีนี้ที่บอกว่ามีพร้อมเนี่ยรวยด้วยนั่นสุขด้วยภาวนาเป็นด้วยนั่นสามการนี้นั่นสุขล้นนั่นแหละที่บอกว่าสุขเหลือล้น ทุกข์เหลือล้นแต่ก็ทำเกิดนั่นเนี่ยที่เรียกว่าอะไรนะพระโสดาบันที่ลาภยังไม่มานั่นโสดาบันยากจนพระอรหันยังยากจนอยู่ก็มีนั่นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นที่บอกว่าไปแกล้ง ไปแกล้งพระเอาไว้สินั่นแหละไปที่ไหนก็อาหารก็ไม่พอกินนั่นแหละแกกินอิ่มวันเดียวนั่นใช่ไหมเนี่ยมันเป็นได้ที่ต้นบัญญัติเขาไม่ให้พวกเราทำนั่นไม่ให้ลูกหลานไทยทำนั่นคนที่ ปฏิบัติแล้วร่ำรวยด้วยนั่นน่ะที่บอกว่ารวยสุขล้นนั่นน่ะมีพร้อมใช่ไหมมีข้าทาสบริวารมีหมดนั่นน่ะวิสาขาแต่เรื่องทุกข์ร้อนนี่เขาไม่ได้บอกเลยวิสาขามั่งคั่งรวยมหาศาลนั่นน่ะเห็นไหม ต้นบัญญัติที่มีจริงของจริงเกษมที่โกศลพระเจ้าพิมพิสารอย่างเงี้ยที่เป็นพระโสดาบันนั่นน่ะคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่าเราจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องเสียใจนี่แหละหักรักหักสวัสดนั่นน่ะที่มาปฏิบัติธรรม นั่นน่ะหักอกหักใจนั่นอยู่กับลูกหลานได้แต่เราก็ไม่ติดนั่นน่ะที่บอกว่าไม่ติดใครทั้งนั้นนั่นน่ะไม่ติดครูบาอาจารย์นั่นน่ะคล้ายๆว่าติดธรรมติดพระนิพพานให้ได้นั่นน่ะใช่ไหมถ้าไม่งั้นมันก็จะติดไปเรื่อยนั่นน่ะติดสุขติดนั่นน่ะ สารพัดท่านบอกว่าทำไงให้มันเป็นกลางเหมือนว่าไม่ติดอะไรอยู่กับสุขแต่ก็ไม่ติดสุขนั่นนั่งนอนสบายหลวงปู่ที่เราสังเกตนะนั่นท่านมีความสุขเนี่ยตาท่านดูไปไกลนั่นเหมือนกสิณฌานของท่านนั่นอยู่ในฌาน อยู่ในกสิณของท่านเป็นอย่างนี้แหละบางทีท่านก็พูดให้ฟังเหมือนกันเล็กๆน้อยๆนั่นแหละพอหอมปากหอมคอจึงว่าบางคนเนี่ยไปนวดให้หลวงปู่ไปนวดให้หลวงปู่ไปต้มน้ำร้อนให้หลวงปู่ไปประเคนของให้หลวงปู่มาโตขึ้นเนี่ยเห็นไหมผม ผมเคยนวดหลวงปู่ตอนเด็กๆอยู่ข้างๆทำแกบปู่บุตราไปอยู่มาเดี๋ยวนี้มาเป็นทหารใช่ไหมมาเป็นในผู้พันเนื้ออะไรนะในร้อยในพันนะมีลาบมียศนั่นนะตอนเด็กๆ ก็เรียกไอ้เปียไอ้เปียนั่นแหละไอ้แกไอ้เปียใช่ไหมโยมพอเติบโตบุญกุศลนั่นแหละเห็นไหมมันลาภนี่แหละลาภมันเกิดถึงแม้ว่ามันมาก่อนนั่นแหละบางคนไม่พ้นทุกข์ก็จริงแต่มันก็ให้มีลาภมียศขึ้นมาได้เหมือนกันถึงบอกว่ามันเป็นได้ทั้งหมด
เนี่ยที่ว่าเอ๊ะจริงไหมเนาะทำบุญกับพระอรหันต์แล้วมันเร็วนั่นน่ะแล้วมันดีอ้าวบางทีพ่อแม่เห็นว่าทำไร่ทำนาแต่ลูกไปอยู่เมืองนอกเมืองนามานะเรียนนั่นน่ะบางคนเห็นว่าทำไงอ่ะจะได้การศึกษาเห็นว่า การศึกษาลูกก็เรียนดีอย่างเงี้ยนี่แหละที่เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังหาไปเถอะนั่นน่ะแสวงหาไปเถอะบางคนเนี่ยจึงบอกว่าจึงมีสังคมพุทธเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลกันบางคนเห็นมาก เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ครอบครัวบางคนก็เป็นอัมพาตบางคนนี่แหละถึงว่าลูกก็เล็กอะไรต่ออะไรแม่ก็เดินแม่ก็ลำบากอะไรเงี้ยสามีภรรยาเงี้ยลำบากแค่สังคมพุทธก็ช่วยกันเห็นไหมนั่นแหละบุญของ ผู้มีอันจะกินนั่นนะช่วยกันเนี่ยก็เป็นได้เห็นไหมถ้าบริษัทไม่ทำต่อไปมันก็เห็นมาเตี้ยลงนั่นเองมาเกิดนั่นนะที่บอกว่าเศรษฐีไม่ทำบุญนั่นนะมันก็ไปเป็นในนั้นนะเป็นอะไรนะ ไปทางสูงทางต่ำนั่นน่ะที่คุณยายว่าบางทีจิตเรามันก็กังวลไปอะไรไปทุกข์ไปนั่นน่ะเขาก็บอกว่าเออทำไปทำมายายก็เข้าสมาธิได้ก็ไม่เชื่อมันนั่นน่ะคุณยายเพราะว่ายายไม่ได้ไปไหนแล้วยายก็นี่แหละอยู่กับทุกข์อยู่กับทุกข์อยู่กับสุขเพราะมันยังไม่ตายธรรมะเขาก็จะมาแสดงขั้นสุดท้ายเหมือนกันถ้าใครทำดีไว้ใช่ไหมนี่แหละธรรมะมาปรากฏธรรมะมาแสดงมาอนุเคราะห์เราอีกเนี่ยขั้นสุดท้ายได้ไหมคุณโยมที่บอกว่า ทำไมกระดูกเป็นพระธาตุได้ทำไมคนนี้เป็นคนค้าขายศรัทธาหลวงปู่บุตรดาทำไมมันเป็นเร็วโหมันเขาสร้างมาอดีตนะอดีตเขาต้องสร้างของเขามานั่นน่ะพอมาชาติสุดท้ายของเขาก็เกิดไวน่ะเห็นไหมชั่ว ชั่วรัดนิ้วมือเดียวเวลาจะตายนั่นน่ะเวลาจะตายเวลามันจะบรรลุธรรมนี่แหละที่บอกว่าตกเครื่องบินนี่ช้ากว่า เห็นไหมหลวงปู่ไปก่อนเครื่องบินจะตกใช่ไหมพอถึงข่าวตายแล้วท่านก็พอรู้ว่ามันจะระเบิดท่านก็ไปก่อนเนาะเขาบอกว่ารัดนิ้วมือเดียว เหมือนว่าดุกดิกหน่อยเดียวจิตของท่านเร็วกว่านั่นธนุปมาใช่ไหมเหมือนอย่างว่ารัดนิ้วมือเดียวไปถึงกรุงเทพหรือว่าไปถึงชายแดนนู่นใช่ไหมเร็วกว่านั่นที่บอกว่าขอให้ไปตรงนู้นตรงนี้นะเราต้องการจะไปถ้ามีฤทธิ์นะมีอภิญญาแบบแม่บุญเรือน มันไปได้เร็วมากนั่นน่ะแบบนั้นน่ะใช่ไหมคุณโยมนี่แหละเราก็ควังแล้วก็ดูใจเราเออใจเรามันเป็นยังไงใจมันพัวพันกับอะไรนั่นน่ะใจมันเห็นมาหลวงพ่อสนองบางคนหมอเราไม่อยากจะเจอหน้าเลย
เป็นเดือนๆก็ไม่เจอโอ้แก้ไม่ตกทำยังไงจะเจอหน้าลุงพ่อสนองจะได้หลุงพ่อจะได้แก้ปัญหาให้ท่านมายืนอยู่ใกล้ๆแล้วลันทำ เห็นไหมเหมือนพวกเข้าห้องนั่นแหละทำได้ท่านก็ไม่ไปดูทำหงุดหงิดมากๆท่านก็ไปแล้ว ไปเยี่ยมแล้วนั่นเขาเล่าให้ฟังนะว่าโอ้ท่านรู้จริงๆนั่นเหมือนหลวงพ่อสังวานว่าแหละเย็นๆแล้วก็เดินแก่ไปตามลู่ตามทางนั่นเดี๋ยวพวกเนี้ยเขาก็จะเห็นหลวงปู่เขาก็จะมาเดินมาคุยเรื่องสมาธิเห็นไหมพวกผู้หญิงเขาก็จะ เขาก็อยากคุยกับหลวงปู่นะนิดหน่อยเขาก็แก้ได้แหละอารมณ์ของเขานั่นแหละก็ติดค้างอะไรหลวงปู่ก็จะแก้ให้นั่นหมอโอ้ยหลวงปู่มีบุญทุกองอ่ะทีนี้ใครจะเข้าใจท่านใช่ไหมหลวงปู่คำผิวก็ดีหลวงปู่อะไรหนูญาติก็มีนั่นแหละ อยู่ในป่าแล้วแต่ใครยังมีบุญไปเจอใช่ไหมนั่นคนมีกรรมฐานชอบไปถามนั่นหลวงปู่ก็ดีใจเออเองเป็นลูกผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดียังอุตส่าห์ทำได้ใช่ไหมนั่นท่านก็ดีใจท่านดีใจนะคนที่ทำภาวนาได้นั่นน่ะ คนยังทำไม่ได้ก็โอ้ท่านก็สงสารนั่นเห็นไหมทำเข้านะปฏิบัติเข้านั่นท่านบอกแค่นี้เราเออหลวงปู่รู้ใจเรานะก็ปีติใช่ไหมนั่นนะคุณโยมนะลองนึกดูให้ดีว่า ชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักเหมือนน่ะเหมือนน้ำค้างที่หลวงปู่พระสังฆราชที่ว่าแต่งเอาไว้นั่นน่ะแต่งเอาไว้เพลงหนึ่งนั่นน่ะที่บอกว่าชีวิตนี้มันน้อยนักถ้าคนไปได้ยินแค่นั้นน่ะโอ้ศรัทธาพระสังฆราชเลยว่าท่านมีปัญญาเนาะ นั่นน่ะปัญญาวิปัตตนาตัวเนี้ยนั่นน่ะปัญญาที่คิดได้คิดออกว่ามนุษย์นี่อาศัยข้าวน้ำอาศัยเลือดเนื้อเนี่ยที่มันมารวมกันประชุมรวมกันมาเป็นกายของพ่อแม่เรานั่นน่ะแบ่งมาให้เรา นั่นน่ะมาเราก็มาอาศัยนั่นน่ะเห็นไหมอาศัยท้องแม่อาศัยรังพ่อแม่เหมือนรังของลูกแกมาทีนี้เรามาเกิดแล้วบางคนก็มาแทนคุณมาช่วยสนับสนุนให้พ่อแม่มีกำลังใจนั่นน่ะ บางคนก็แม่พ่อแม่ก็หมดกำลังใจเหมือนกันนะบางคนเห็นไหมทุกวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่มีงานสงกรานต์ก็ดีอยู่ดีๆเขาก็มาฟันเนาะมาตีเอาเฮ้เราไม่เคยทะเลาะกับใครกรรมมันได้เห็นใช่ไหมนั่นแหละลองนึกดูก็แล้วกัน แต่พวกเราไม่เป็นเนี่ยเพราะเราไม่อยากออกไปนั่นเห็นไหมเดินโชว์เดินเหมือนว่าไปทำงานกลับมาก็ดีมาโดนลูกปืนเขาแล้วเห็นไหมโดนที่ศีรษะเห็นไหมก็ดิ้นไปน่าสงสารถ้าเดินได้ก็บุญไปถ้าเป็นอัมพาตก็โอ้โหจบกันเลยชีวิตใช่ไหมนี่แหละ
ถึงว่าบุญไม่พอกรรมมันมาตัดรอนก็ได้เห็นไหมแม่หมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแต่เรายังว่าเขาต้องดูไปเป็นเดือนๆก็ถ้าเดินได้กับบุญของผู้หญิงคนนั้นไปถ้าเดินไม่ได้นะโอ้โหนอนอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหม ถ้าไปโดนประสาทสำคัญเขาเดินไม่ได้อย่างเงี้ยน่าสงสารมากเหมือนอย่างกับที่ว่าโยมผู้หญิงคนนั้นนะเขาเป็นพยาบาลเรียนจนถ้าไปดูงานฝรั่งเศสแล้วกลับมาก็ได้ปริญญาเอกพี่ไปนั่งรถกันหนูไปนั่งรถกันหนูไปเที่ยวพัทยา พอว่างรถไปฟั่มแกเป็นคนเดียวนะภาคนี้เรายังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยนะอยู่ตั้งใจนาดนั่นแหละเพื่อนก็ไปเยี่ยมปีเดียวพ่อแม่สิยอดน้ำเขาต้มกันนั่นแหละแต่ก็ยังแกคงจะนั่งกินได้มั้งนานนะเนี่ย ถึงบอกว่ารู้หมดนะแต่มันเดินไม่ได้เห็นไหมฟั่มไปแล้วก็ไม่รู้นะไทยนาฏก็มีหมอนวดดีๆ7 วันก็หายได้เดินได้เป็นอัมพฤกษ์นั่นแหละ7 วันเป็นนวดเดินได้ให้บางคนหมอนวดไม่เก่งเขานวดเขาจับ เขาเน้นไปที่เส้นเลยไอ้เป็นหนักๆนี่ดีเลยนั่นน่ะเป็นไม่หนักก็เหมือนนวดไม่รู้เรื่องนั่นน่ะหมอทำไมมันหมอวันนี้ท่านเป็นไม่มากได้เห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยโยมจึงบอกว่าเออคนกระดูกคอเนี่ยต้องใส่ปลอกคอมารถฟั่ม มาถอดปอกได้เลยเห็นไหมเออเอาสินั่นน่ะที่เราไปเห็นมันนะบางทีต้องปาคอยายมาเลยมาคนใกล้ๆบางคนก็ใส่รถปิกอัพมาเลยหนุ่มตาวันนี้ทำไมเดินมาเองเนี่ยวันนี้ลูกเขยมันไม่ว่าง นอนมาเลยเนี่ยมันก็มีจริงๆนะโยมมันจริงสำหรับคนที่ไปเจอกันนั่นแหละเหมือนเจอนิพพานนั่นแหละใช่ไหมถ้าใครทำได้นี่เรียกว่าทำนิพพานให้เกิดให้แจ้งในใจเราได้โอ้หลวงพ่อสนองอาริยเจ้านี่พูดไว้ไม่ผิดเลยใช่ไหมนั่นแหละ แต่ยังไม่ได้เนี่ยแค่มันจริงหรือเปล่าเนาะที่หลวงพ่อชาว่านะจังว่าจังว่ามันจริงหรือเปล่านั่นแหละชาวบ้านว่าอย่างนั้นหมดแต่จังว่าอยู่นั่นนะมันจริงหรือเปล่านั่นแหละเนี่ยกับฝรั่งผู้ซาปฏิบัตินั่นแหละบางคนก็ได้ใช่ไหมบุญของท่านนั่น บุญของท่านเนี่ยธรรมะไม่มีไทยจีนไม่มีฝรั่งแขกถ้าใครปฏิบัติได้ใช่ไหมนั่นน่ะมันได้จริงๆนั่นน่ะทำได้จริงๆเหมือนหลวงปู่ท่านว่านั่นน่ะทำจริงๆได้จริงๆนั่นน่ะเนาะนั่นน่ะหลวงปู่ท่านนี่ก็เรียกว่าปรมาจารย์เหมือนกัน แต่ท่านก็ชรานะเห็นไหมสังขารนั่นน่ะถ้าไม่ทานสมุนไพรด้วยก็ยิ่งไปใหญ่นั่นน่ะเบื่ออาหารนั่นน่ะทำไปทำมาฉันข้าวไม่ได้นั่นน่ะสังขารมันก็ท่านก็ส่งเสริมอยากจะไปอยู่แล้วเมื่อมันอยู่ไม่ได้ก็ไปนั่นน่ะเห็นไหม
ที่หลวงปู่ลีว่านั่นแหละที่บอกว่ามันหลับไม่ได้ถ้าหลงลืมไปไม่ได้ต้องทำให้สติมันอยู่กับที่ไม่ให้หลับไม่ให้หลงไปหลงก็ไปเลยท่านบอกนั่นท่านบอกถ้าลืมไปหลับไปท่านไม่หลับกลัวจะดีไม่เสร็จโอ้โหเห็นไหมถ้าท่านไม่พูด ท่านไม่พูดเราจะรู้แล้วนั่นเห็นมานี่แหละวิชาที่ได้แล้วมันเป็นวิชามันเป็นพลังธาตุพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมโยมจึงบอกว่าเอาสิโยมลองนึกดูก็แล้วกันเนี่ยเรารู้เราก็คุยให้กำลังใจกันนะ ไปถ่ายทอดกันไว้ที่ดีใช่ไหมโยมไอ้ที่ไม่ดีอย่าไปถ่ายทอดมันเลยใช่ไหมเอามาตีกันแล้วก็มาถ่ายทอดให้ดูไอ้คนที่ถ่ายเนี่ยมันถ่ายไปทําไมอ่ะเหมือนแกพืชชายไปกระทืบผู้หญิงอะไรต่ออะไรจะปานตายอย่างเงี้ยก็เนี่ยเขาก็ด่าเอาสิทำไมไม่ห้ามไม่ช่วย นั่นเห็นไหมมันนั่นน่ะถึงจะโกรธกันยังไงเขาก็อภัยกันมันอาจจะเป็นศัตรูกันเนาะมันเจอหน้ากันแล้วก็ว่ากันไปว่ากันมาก็ตีกันน่ะถึงว่าโลกมันร้อนเขาทุกวันนั่นน่ะโลกมันร้อนข้างนอกมันร้อนข้างในมันก็ร้อน เห็นไหมนั่นน่ะถ้าไม่ไงอ่ะจึงบอกเออเขามายั่วเราก็หัวเราะยิ้มได้นะมันบุญเนาะนั่นน่ะเห็นไหมกั้นนั่นน่ะปรมัตถ์ปรมัตถบารมีนี่กั้นไม่ให้เราต้องไปยั่วไปเขามายั่วก็ไปตีกับเขา นั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยถึงบอกว่าถ้ามันยิงปรมาณูกันเราจะไปไหนใช่ไหมเขาก็ตายเราภาวนาตายก่อนตายเนี่ยหัดตายไว้หัดภาวนาไว้ถ้ามันไม่ตายเราก็อยู่ช่วยโลกไป อยู่ช่วยลูกหลานไปเนี่ยพืชพันธุ์มนุษย์ใช่ไหมนั่นน่ะอายุไม่ได้มันก็ต้องไปกันหมดนั่นน่ะท่านกลัวไหมนั่นน่ะบอกว่าเราอยู่มานานแล้วนั่นน่ะบอกว่าคนขับรถบอกว่าสมัยก่อนๆนะมันก็แบบคล้ายๆเอาแต่ใจตัวนะ เหมือนว่าเอ้าใครไม่กลัวตายก็ขึ้นมายายไม่กลัวตายแล้วยายแก่แล้วยายจะนั่งไปนั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมเออยายใจถึงนั่นน่ะมันไม่กลัวตายก็มันไม่รักชีวิตมันยายก็บอกเออยายก็ไม่กลัวตายเหมือนกันนั่นน่ะ นี่แหละที่คนเราเนี่ยจิตใจมันเข้มแข็งแต่บางคนเห็นว่ามันเข้มแข็งไปทางโลกน่ะลองไม้นั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยไม่นอนเนี่ยทำไม่ได้อ่ะน่ะแล้วหลวงพ่อท่านนองท่านอดทนเห็นไหมที่บอกว่าท่านทำสับไปมั่งหลับไปมั่งทำไปจนตอน ทำไปทำมาท่านสบายท่านบอกว่าหลับไปแค่นาทีสองนาทีก็อิ่มไปเป็นวันๆโอ้โหเห็นไหมหลับในสมาธิหลับเข้าฌานอะไรต่ออะไรนั่นน่ะนี่ท่านเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวผมขอหลับหน่อยนะห้านาทีท่านหลับไปเดี๋ยวท่านตื่นนะหลวงปู่พุทธา
เราพักผ่อนสิบห้านาทีพอสิบห้านาทีนาฬิกาดังหรือว่านาฬิกาสิบห้านาทีท่านตื่นน่ะเนี่ยจึงบอกว่าสั่งได้เลยเห็นว่าจิตของท่านนั่นน่ะมหากุศลนะมันเป็นอย่างนี้แล้วนะคุณโยมนะที่ท่านทำได้แล้วก็เอามาคุยกันสิ่งที่ดีใช่ไหม ไอ้สิ่งที่จอมปลอมมันก็สารพัดจะโฆษณาใช่ไหมนั่นแหละมันก็ยังเป็นจอมปลอมเหมือนยังกับเด็ก5 ขวบเขาแต่งหน้าเป็นแต่งหน้าให้พี่สาวได้เห็นไหมแล้วก็บอกโอ้คนก็ชอบนะอะไรลายกันไปเป็นแสนตีแสนนะคนนั่นแหละ เห็นไหมว่าเด็กคนนี้มันเก่งทำขนตาก็ได้อะไรตาอะไรเขานั่นแหละนั่นแหละมันเราก็บอกมันช่างเติมสวยมาเกิด 5 ขวบมันแต่งได้แล้วแต่งหน้าพี่สาวเขาได้แล้วเห็นไหมเก่งยิ่งกับชำนาญเลยนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละ เราก็บอกเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันพวกคนโบราณมาเกิดใช่ไหมโยมเนี่ยมันเก่งทางโลกใช่ไหมมันเก่งทางโลกก่อนแล้วทีนี้ถ้ามันเบื่อเมื่อไรอ่ะมันก็จะมาเก่งทางธรรมแต่ไม่รู้ว่าชาติไหนใช่ไหมถ้ามันเข้ามาทางวัดมาปฏิบัติธรรมก็มาทางธรรม นั่นนะแทนมาคุณโยมทำไมเราจึงไม่ออกไปก็เพราะว่าไอ้ทางโลกนี่มันมึนตึ๊บเลยนะพอออกไปเนี่ยมันไม่มีอะไรนั่นนะมันไม่มีอะไรในชีวิตของพวกเราเลยนั่นนะว่าไปทำมาหากินเหน็ดเหนื่อย แล้วก็นอนพรุ่งนี้พักผ่อนแล้วก็เช้าก็ไปทำจำเจอยู่งั้นนะมันไม่ได้มันก็พัฒนาของมันนั่นน่ะแต่ไม่ยอมมันมีหน้าที่หมดชีวิตคนเราทีนี้เราเอาสองข้างเนี่ยที่ท่านบอกโลกก็เอาทำก็โลกก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียนั่นน่ะ เราก็ยังเอาตัวรอดไปสวรรค์ได้นั่นน่ะโลกก็ช้ำทำก็เสียนั่นน่ะเห็นไหมมันก็เสียศูนย์หมดนั่นน่ะไม่มีอะไรเหมือนรถชนกันนั่นน่ะจำไหมรถชนกันรถไฟชนรถปิกอัพอะไรพอไปเขาถ่ายดูแลกหมดนั่นน่ะ คนก็กระเด็นลงมามันไม่ถึงกาวตายก็บุญไปถึงกาวตายก็ตายอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรนั่นเพราะมันหนักใช่ไหมรถบางทีนี่กระเด็นไปตั้ง4-5 วารถเก่งมันมองไม่เห็นบางทีก็เครื่องยนต์มันไปดับตรงนั้นพอดีเหมือนผีมัน มันให้ดับพอดีไปไม่ได้นั่นตายเรือคนเดียวก็มีเห็นไหมยังได้มาบอกคนได้ว่าโอ้มันมองไม่เห็นนั่นน่ะเนี่ยมันก็เป็นพุทธานุภาพของมันเหมือนกันนะนั่นน่ะมันก็เป็นในวิญญาณกรรมเนี่ยมันทำให้เป็นได้ปิดหูปิดตา ใครมาคุณโยมก็เหมือนบางคนเนี่ยปฏิบัติเห็นไหมเขาก็ชอบมากเลยเลี้ยงพระปฏิบัติเนี่ยหลวงปู่ต่างๆมาทำเป็นสำนักเลยนั่นน่ะทำเป็นสำนักวัดนะหลวงปู่มากรุงเทพก็มาอนุเคราะห์เขาเขาดีใจนะ40-50เขาก็ตายแล้วเห็นไหม
เขาป่วยเป็นมะเร็งตอนหลังนั่นน่ะเขาก็เขาไม่อยู่แล้วเขาไปแล้วน่ะเขาไม่กลับมาแล้วหลวงปู่กลับมาสองหนมั้งทีนี้ไม่ฟื้นน่ะเห็นมาพอถึงเขาไปลื่นเริงบนนู้นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมหลวงพ่อสนองยังย่างไว สร้างห้องน้ำให้หลวงปู่มาพักเนี่ยหลวงปู่ก็ได้มาพักกันก็ได้ใช้นั่นน่ะหลวงพ่อท่านก็สร้างบารมีไปทั่วเหมือนกันบางอย่างนั้นก็ไม่เล่าให้เราฟังนั่นน่ะบางทีเห็นไหมที่บอกว่าไปเทศรีบเทศทำไมวันนี้หลวงพ่อเจ็บจบเร็วเดี๋ยวแล้วฝน ฝนตกไล่หลวงพ่อออกไปเลยเรากลับฟ้ากระทันเนี่ยนั่นแหละท่านรู้ว่าฝนมันจะตกเห็นไหมคนก็ไปบวชเยอะไปเกิดที่นครสวรรค์เห็นไหมเตะ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 เดี๋ยวต้องกลับแหละฝนตกเลยเนี่ยท่านก็ เขาก็บอกหลวงพ่อฝนไม่ตกเลยแรงเหลือเกินเออวันนี้แหละเดี๋ยวจะฝนตกตกจริงๆพอหลวงพ่อมาก็ตกจริงๆท่านอธิษฐานให้นั่นน่ะกระสินน้ำนั่นน่ะกระสินน้ำถ้ามีนี่ยอมเลยนะ หลวงพ่อมาทีไรเอาฝนมาทุกทีตอนสมัยท่านอยู่ไปเที่ยวทำหมี่กลับมานี่ฝนตกแล้วตอนกลางคืนนั่นน่ะเนี่ยคนทำได้ทำถึงแต่ท่านก็ไม่คุยใช่ไหมว่าท่านทำได้ใช่ไหมเจ็ดบางทีทอดกฐิน ที่ไอ้วัดอะไรวัดที่หลวงพ่อสังวานลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานนั่นไปสร้างเอาไว้นั่นน่ะทั้งทุกพันนั่นน่ะเทศพระป่าช่วยชาติร้อนฝนแรงไม่ตกน่ะ สักพักหนึ่งหลวงพ่อกลับมาหลวงฝนตกเลยนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าพระโพธิสัตว์ก็ดีที่บอกว่าเป็นพญาปลาช่อนโอ้ยมันไม่ใช่ยุคนี้หรอกที่เราทำได้ ตอนที่เราเป็นพญาปลาช่อนมันนกก็มากินกันสนุกสนานกินญาติพี่น้องเราก็สลดใจก็นึกถึงสัจจะของท่านนั่นท่านก็พูดไปฝนก็ตกโอ้โหตกยันน้ำเต็มบึงเต็มหนองนั่น ที่บอกว่าหลวงพ่อเดิมพอสิ้นใช่ไหมหลวงพ่อมาสิ้นตอนเนี้ยน้ําในตะกระแห้งที่จะทํายังไงมีงานก็ลําบากนั่นแหละทายกก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมไม่อยากให้หลวงปู่ตายนะหลวงปู่ตายให้มีน้ําจะได้ทํางานกันได้อะไรต่ออะไรโอ้โหทีนี้ฝนพัดตกเต็มสระนั่นน่ะเต็มหนองของท่านนั่นเลยใช่ไหมทำงานได้เลยนั่นที่ว่าหลวงปู่เดิมตายฝนตกใหญ่เลยอะไรต่ออะไรแกทายกบนอย่างนั้น แต่แกอธิษฐานให้ฝนมันตกสิ นะนั่นน่ะผู้มีบุญนั่นน่ะผู้มีบุญญาฤทธิ์มีฌานนั่นน่ะ
ถ้าไม่มีจะทำได้ยังไงอ่ะนะคนจะศรัทธาได้ยังไงอ่ะใช่ไหมคุณโยมนะมันเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าพระพุทธองค์ก็อาศัยพวกนี้แหละอาศัยบุญญาฤทธิ์อันนี้แหละที่รักษานะไม่งั้นใครจะเชื่อล่ะใช่ไหมต้องทำไม่เชื่อต้องทำให้ดูนั่นแหละเหมือนอย่างกับ พุทธองค์เนี่ยแสดงฤทธิ์บอกว่าต่อไปพระภิกษุห้ามแสดงฤทธิ์ให้ญาติโยมดู แต่เราเป็นเจ้าของเราก็จะแสดงได้โอ้มันก็ดีใจสินะต่อไปเมื่อพระสงฆ์ไม่แสดงแล้วเราก็แสดงสิเราจะได้มีลาภ นั่นแหละพวกนี้คนทีนี้ก็มันก็แสดงไม่ได้ทีนี้ก็สติก็ไม่ลำบากนะพวกนี้มันจ้วงจาดมากๆมันติเตียนพุทธเจ้าอดีตเป็นยังไงอดีตอนาคตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเนี่ย คนจ้วงจาดพุทธเจ้าคงจ้วงจาดพระสงฆ์อะไรต่ออะไรนั่นน่ะทีนี้ก็เอาละวันนี้เราจะแสดงฤทธิ์ที่ป่ามะม่วงที่คนมะม่วงนั่นน่ะเอ้ยไปโค่นต้นมะม่วงให้หมดไอ้ตรงนั้นนะตรงนั้นก็เรียกว่าที่แสดง ยมกปฏิหารนั่นแถวๆไอ้ใกล้ๆกรุงสาวัตถีนั่นนะทีนี้ก็มีห้ามมีต้นมะม่วงที่ไหนโค่นให้หมดนั่นแถวๆไอ้ตำบลนั้นนะทีนี้ก็พุทธเจ้ามีคนเอาผลมะม่วงมาถวาย มาถวายพุทธเจ้าพุทธเจ้าฉันแล้วก็ให้อานนท์หรือใครไปปลูกใช่ไหมไปปลูกมันขึ้นเลยขึ้น25 วาหรือ 25 ศอกแล้วนะพุทธเจ้าก็แสดงฤทธิ์เลย ขึ้นไปบนยอดมะม่วงไปนอนนั่นแหละเป็นไฟออกจากตาออกจากปาก ออกจากหูอะไรตาอะไรพวกนั้นทำไม่ได้อ่ะทำไม่ได้ก็อายสินะมันบอกผมทำได้ผมอย่างนั้นอย่างนี้มันทำไม่ได้มันก็เอาหม้อน้ำดิเอาหม้อน้ำกับหินเนี่ยผูกคอไปกระโดดน้ำตายดีกว่าอายเขาใช่ไหมพวกนี้คนพุทธเจ้าไม่ได้ไป ไปฆ่าใครอ่ะแต่มันอายเองที่มันพูดมากที่มันพูดไว้มากก็มันทำไม่ได้อย่างนี้แหละคุณโยมนั่นน่ะพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยฤทธิ์อาศัยนี่แหละบุญญาฤทธิ์อันนี้แหละแต่ท่านไม่ได้ทำบ่อยๆใช่ไหมนอกจากที่บอกว่าเมืองนี้ มีไวสาลีเนี่ยไผสาลีเนี่ยมันมีโรคขึ้นมาแล้วโรคที่เรียกว่าโบราณเรียกโรคหากินนั่นน่ะพวกสัมภเวสีพวกนี้แหละมันมาอดอยากเข้าไม่มีศีลไม่ถือศีลอะไรมันก็มาได้มาเป็นอาหิวาตายอะไรต่ออะไร ทีนี้ก็ทำไงอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ก็เอาละท่านก็อธิษฐานน้ำมนต์ให้พระนนท์หรืออะไรไปลาดไปเทนั่นแหละพวกนี้มันก็หนีหมด ตามไปดูครั้งเดียวนะเห็นไหมเมื่อมันมีเหตุมากคนมันตายมากนั่นแหละเดือดร้อนกันมาก
นี่แหละจึงบอกว่าบุญญาลิตเนี่ยมันมีจริงๆแต่คนทุกวันเนี่ยเห็นไหม เมื่อมันไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์ก็คิดว่ามันไม่มีมันไม่เห็นจะต้องไปเอาฤทธิ์เลยนั่นน่ะเหมือนคนปวดหัวนั่นน่ะเหมือนคนตัวร้อนก็ดีเด็กๆก็ดีเป่าหัวเข้าไปมันเย็นนั่นน่ะถ้าโรคมันหายนั่นเองทีนี้ ทีนี้มียาเข้าก็ไม่ต้องไปพึ่งพระนั่นน่ะไม่ต้องไปพึ่งน้ำมนต์น้ำพรอะไรใช่ไหมก็เลยคิดว่ามันไม่มีนั่นน่ะก็เลยมันไม่มีจริงอ่ะนั่นแหละเพราะมันไม่จริงสำหรับที่คนไม่รู้นั่นเองมันจริงสำหรับผู้ที่ภาวนาได้ มันเป็นอย่างนั้นที่จำเป็นใช่ไหมนั่นน่ะอย่างยาไทยเนี่ยยาเท้ามหาพรหมหลวงพ่อเนี่ยคิดก็ดีแต่ก่อนอยู่ข้างบ้านเราเยอะที่วัดทำสร้างวัดนั่นน่ะลำบากขึ้นมาตัวร้อนป่วยขึ้นมานะ ก็ไม่ค่อยรวยกันนะสมัยก่อนจะมีผลไม้หลากหลายกินกันนั่นปลูกกันไว้แต่การเงินมันถูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าของป่วยเจ็บก็ต้องไปพึ่งหลวงพ่อฉอยเนี่ยที่บอกว่าคนเป็นบ้ากันล่ามโซ่โอ้โหดารายู่มีไหม รุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นสมัยเลยอัมมาลาไปนู่นน่ะต้องสมัยเราเด็กๆนู่นน่ะมีไหมอยู่ตามกุดแม่ชีอะไรตาอะไรมันหลงลามโซ่วะก็กินยาหม้อกินยาปิ๊บเป็นปิ๊บๆทีนี้ก็กินยามันขมนะ เขาต้องกั้นใจดื่มกันอะไรกันหายโยมนั่นน่ะเลือดลมเขาเรียกว่าบ้าเลือดบ้าลมนั่นน่ะโรคจิตนั่นน่ะเห็นไหมโรคเห็นไหมเลือดลมนั่นน่ะหลวงพ่อฉอยเนี่ยเขาเป็นพระเชื้อจีนท่านนั่งสวยนั่งเรียบร้อย ท่านนั่งอยู่คนเดียวอ่ะทีนี้ก็ย่องไปกับลูกศิษย์วัดไปทานข้าวตอนเย็นๆถึงจะได้ไปเห็นหลวงพ่อฉอยนั่งพับเพียบอยู่ท่านมองเฉยๆผ่องใสเหลือเกินทีวรนี่เนื้อตัวนี่พองไปหมดเลย เราก็เคยเห็นหลวงปู่นั่นแหละเราเป็นเด็กๆเนาะเราก็ได้เห็นแต่ป้าคนที่สุพรรณเนี่ยบางลี่ที่เราไปอยู่ช่วยค้าขายเขาว่านั้นแหละองค์นั้นน่ะท่านเดินบนน้ำได้นะท่านมีฤทธิ์นะฮะจริงเหรอป้าจริงสิเขารู้กันนั่นน่ะเห็นไหม คนใกล้ๆท่านไม่ได้แสดงให้ดูไม่ได้เห็นใช่ไหมนั่นน่ะเด็กๆก็ไม่ได้เห็นนั่นน่ะแล้วก็ชาวบ้านเขาไม่ได้ปฏิบัตินั่นน่ะได้แต่ทำบุญได้แต่ฟังเทศแล้วก็กลับเห็นไหมท่านก็ไม่ได้สอนใครท่านก็ปฏิบัติของท่านนั่นน่ะพระโบราณน่ะ เหมือนยังกับว่ามันยากที่จะสอนเหมือนหลวงพ่อสนองเหมือนหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานั่นน่ะเผยแพร่อะไรอ่ะหลายองค์นั่นน่ะที่เป็นนักปฏิบัติใช่ไหมได้แล้วก็เหมือนหลวงพ่อจะไปสององค์นะ
พอบรรลุธรรมแล้วก็พุทธเจ้าให้ไปกันองค์เดียวองค์เดียวเพราะว่าตอนนั้นพระน้อยใช่ไหมนั่นไปโปรดเสนานิคมนั่นใช่ไหมให้ไปทั่วนั่นเดินธุดงค์ไปมหากัสสปะก็ไปตอนหลังมีลูกศิษย์กันสี่ห้าร้อยเนี่ยบริวาร คนรักหลวงพ่อมหากัสสปะภาษาลีบุตรใช่ไหมนั่นหลวงพ่อสารีบุตรนะโมกคลานั่นไกรสัตตาใช่ไหมจึงมีลัทธิเยอะลัทธิที่จะมาแข่งกับพระพุทธองค์อะไรต่ออะไรบางองค์ก็บอกว่าเรานี่ยืนอยู่ ทางสามแพ่งยืนมือยืนขาเดียวทั้งวันมือชี้อยู่ข้างมือชูขึ้นอะไรต่ออะไรนั่นน่ะตอนกลางคืนก็ไปทานอุจจาระใช่ไหมแต่ทานอุจจาระ ทีนี้ไม่มีใครรู้โอ้โหคนนี้ต้องเป็นอรหันต์แน่ทำไมแม่มือลงคนก็ไปถามมือลงไม่ได้เดี๋ยวฟ้ามันจะถล่มเราต้องค้ำเอาไว้เราต้องเอามือค้ำไว้สองมือ โอ้ก็มีบริวารมีลูกศิษย์ศรัทธาเนี่ยศรัทธาไม่รู้ไง ทีนี้ก็กลางคืนก็ไปกินอย่างนี้ไม่มีใครรู้พระพุทธองค์รู้ชัมภูกะเธอเนี่ยหลอกใครได้นะแต่เธอหลอกตัวเองไม่ได้นะเนี่ยธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะเธอหลอกใจตัวเองไม่ได้เนี่ยเธอคิดดี ใจมันก็รู้คิดร้ายก็รู้คิดไม่ดีก็รู้โอ้ตายแล้วคอตกเลยพุทธองค์มารู้เราซะแล้วตอนกลางคืนเธอไม่ได้ทำเธอไปกินอุจจาระในเวชกุฎีอะไรต่างๆนั่นแหละฟังเทศก็เลยสำเร็จเลย เป็นพระอรหันต์เลยใช่ไหมโยมวิบากกรรมเห็นไหมกรรมที่ไปว่าไปติเตียนนะพระเข้าใช่ไหมพอเศษกรรมมันติดมานั่นแหละเห็นไหมนี่แหละถ้าไม่ได้พุทธเจ้าก็อยู่อย่างนั้นนะที่ว่าฤาษีลวงเฮียนั่นนะใช่ไหม ฤาษีลวงเฮียแม่ทำยังไงเนาะไอ้ลำบากเหลือเกินอยู่ป่าอยู่ดงทีนี้ชาวบ้านก็เอาแกงเนื้อเฮียมาให้กินดิกินเนื้อมันเนื้ออะไรมันดีเนาะ ทีนี้ก็เจ้ามาให้เลย ทีนี้ก็มันติดนะพอกินกินแล้วติดทีนี้ก็เฮี้ยตัวเนี้ยมันฉลาด มันทำรูไว้เยอะมันทำทางหลีตีไล่ไว้เยอะทีนี้ก็เอ๊ฤาษีตนนี้ทำวันนี้ทำกิริยาแปลกมีไม้ อยู่ใกล้ๆด้วยอะไรต่ออะไรวันนี้เราต้องให้นั่นให้ดีต้องระวังตัวเคยไปฟังเทศเคยไปอะไรนี่ก็พอขยับตัวเฮียมันก็ลงรูไป ด่าฤาษีลงเฮียเนี่ยใช่ไหมโยม
นี่เนี่ยมันมีมานี่เนี่ยพุทธองค์เราเคยเป็นพญาเฮี้ยนะใช่ไหมเฮี้ยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีทีเนี้ยมันกินไก่กินเป็ดกินอะไรทีนี้ก็เลยด่าว่าไอ้เฮี้ยกินหมดไม่เหลือไว้ให้ชาวบ้านเลย อะไรเงี้ยก็เลยนั่นเลยก็เลยว่าเฮี้ยความจริงมันไม่มีอะไรหรอกนั่นน่ะไอ้มนุษย์ไปตั้งชื่อเองนั่นน่ะทำไมทำมากระเป๋าเฮี้ย เปิดได้กระเป๋าจระเข้กระเป๋างูนั่นเห็นไหมกระเป๋าหนังงูหนังพวกเนี้ยโยมมันกลายเป็นสวยงามของของคนเนอะใช่ไหมพอไปฟอกเขานั่นน่ะมนุษย์หัวดีมันทำหมดใช่ไหมนั่นน่ะยอมลองนึกดูสินั่นน่ะอะไรมันจะมันเหนือมนุษย์ใช่ไหมแต่ที่เหนือมนุษย์เนี่ยคือนิพพานนั่นน่ะมนุษย์นั่นน่ะมนุษย์สเปโตมนุษย์สยักโข มนุษย์ธรรมโมมนุษย์เทโวใช่ไหมกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นมีธรรมนะธรรมโมมนุษย์สเปโตกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตไงนั่นเห็นไหมมันก็จะฆ่ากันเลยมันก็จะเอาปืนมายิงกันทั่วโลกมารังแกกัน นั่นนะมนุษย์ยักษ์โขนั่นนะแต่มาพระองค์นั้นบอกว่าได้ยินพระเทศอย่างเงี้ยก็คอตกเลยเฮ้เรานี่มันอยู่ประเภทอะไรวะนักเลงไงอันธพาลสมัยก่อนไปบวชแล้วก็ไปเที่ยวทุดงไปเขาลือว่าหลวงพ่อสังวานเนี่ยรู้ใจ รู้ใจปฏิบัติดีไปทางภาคอีสานแล้วก็ไม่เจอมาทางใจนาดลุงครับผมอยากจะมากราบอาจารย์ถังวานเนี่ยพ่อถังวานอะไรเงี้ยนะทีนี้ก็ลุงพ่อก็บอกเออไปนั่งคอยอยู่ที่หอสวดมนต์นั่นนะ เดี๋ยวจะไปบอกอาจารย์ทางวันก็ตัวท่านนั่นแหละทีนี้ท่านก็พักถึงนั่นก็คงทำงานกิจของท่านเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นไปไปโปรดโอ้โหตายหลวงพ่อทางวันเจอตัวท่านแต่ก็ไม่รู้จักไงท่านเล่าท่านก็เออดีเนาะหลวงพ่อทางวันเมตตา เนี่ยเมตตาอันธพาลเห็นไหมท่านมาเลิกเฮโรอีนพวกเนี่ยมาเลิกฟินเฮโรอีนท่านก็แช่น้ำหักดิบเลยไม่เป็นไรท่านไม่ตายทำไปทำมามาบวชกันเนี่ยบางองค์แช่น้ำเดือนเดียวหายหมดไม่ต้องกินอะไรเลยใช่ไหม นั่นแหละไม่อาละวาดฟังธรรมะใช่ไหมบางคนนี่ไปโดดน้ําตกทองฟ้าภูมินั่นแหละมีน้ําตกไปเลยไปอยู่นู่นน่ะเองอยากเลิกกันนะโดด โดดน้ําตกนั่นแหละไปถือศีลอยู่นั่นน่ะหายแล้วก็เลยบวชนั่นน่ะเห็นไหมหายง่ายมันกลัวน้ําไอ้พวกเนี้ยมันร้อน มันอยากกินขึ้นมามันร้อนร้อนนั่นแหละทีนี้ก็แต่เราเนี่ยอยากทำเหลือเกินอยากทำที่โฮเทลโลอินนั่นแหละอยากทำแต่เนี้ยบารมีเราเนี่ยมันต้องสร้างตึกต้องไปอยู่ในป่าหน่อยนั่นแหละไม่ให้หนีนั่นแหละแล้วก็เปิดธรรมะหลวงพ่อสนอง
อย่าไปด่าตอนที่นั่นน่ะมันรู้พ่อแม่บางทีไปด่ามันไปเลยบางคนรวยก็ล่ามโซ่ไว้ตายไม่รู้จะเอาอะไรแก้ไม่ถูกไม่ได้ฟังหลวงพ่อสนองพูดนั่นน่ะเมื่อที่คำว่ามาเลิกเลิกเนี่ยเขามาแช่น้ำแช่น้ำเป็นเดือนหายนั่นน่ะ คนนี้อยากเลิกนะนั่นน่ะคนไม่อยากเลิกอ่ะเด็กๆอ่ะยังกับคนแปดสิบเลยที่ว่าควบเนี่ยโอ้โหทำไมมันเป็นเหลือแต่กระดูกตอนหลังมันเลิกมันอ้วนเลยนั่นน่ะแต่ยามายาอะไรเนี่ยใช่ไหมโยมมันไม่มีสาระเลยแต่ มันเอามาฆ่าลูกหลานใช่ไหมลูกหลานไปติดเขาก็แย่เลยเนี่ยนี่แหละขยะสังคมใช่ไหมโยมรวยรวยรวยเร็วเขาก็มาฝาดหมดนะนั่นเห็นไหมฟู่ฟ้าเดียวเดียวทุกข์ก็ตามมาเลยทุกข์ไม่ว่าไปเข้าคุกอีกนั่นแหละ เมื่อไรจะออกก็ไม่รู้เห็นไหมนั่นแหละถ้าเรามาปฏิบัติตามเนี่ยเราไม่มีคุกนั่นแหละเราไม่มีคุกตารางนั่นหลวงพ่อบังงงกูไม่ได้ทันมานั่นแหละทันมากันเองเราตาอยู่บนเขาแล้วมาปีนเขามาหาเราอีก แต่แกล้งว่าเนาะอะไรตาอะไรนั่นน่ะข้าไม่ได้เชิญมาอะไรตาอะไรนั่นน่ะท่านอยู่บนเขาแกล้งด่าเห็นไหมไปบอกเลยนะบอกว่าป้าจะตายแล้วพวกเนี้ยเขานับถือคุณแม่บุญเรือนเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังไปเออให้มันตาย ตายเดี๋ยวกูจะเวียงลงภูเขาไปเรื่อยเวียงลงหน้าผาไปนั่นแหละอะไรแต่อะไรทีนี้ป้าก็เสียใจดิแม่อาจารย์ไม่เคยพูดให้กำลังใจเลยกับภาวนาใหญ่เลยได้ธรรมะเห็นไหมนั่นบางองค์จริตท่านเป็นอย่างนั้นท่านเฉาะเลยใช่ไหม เฉาะให้มันเหมือนเจ้าตาลนั่นแหละเฉาะให้มันออกมาเลยกระเทาะให้มันออกมาเลยนั่นแหละกิเลสจริตจริตของคน เหมือนอย่างกับว่าพุทธเจ้าว่าเอ๊พวกประมงมาจากไหนเนี่ยทำไมมันคุยกันจอกแจ๊กไปหมดเลยนู่น นิมนต์ไปพักอยู่ชายป่าก่อนนั่นน่ะบางองค์ก็มีบุญนะนะพุทธเจ้าให้ไปภาวนาชายป่าสลดใจแล้วมหาพุทธองค์พุทธองค์ยังไม่ให้เข้าเฝ้านี่ก็ไปอยู่ชายป่าอีกก็เลยบรรลุธรรมพอบรรลุธรรมก็เงียบสงบนั่นน่ะ เพราะจิตมันไม่ปรุงแต่งนั่นน่ะจิตมันไม่ปรุงแต่งมันไม่กำเริบไปที่คิดไม่ดีมันมีแต่ความคิดนะบางคนคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกอย่างเดียวนั่นน่ะก็พูดไปพูดให้มันบัวให้มันช้ำน้ำให้มันเสียนั่นน่ะพูดจนเห็นไหม เหมือนไอสามก๊กนั่นน่ะมันเสียเพราะมันกินเหล้านั่นน่ะใช่ไหมมันใจร้อนมันดุนั่นน่ะเล่าปีก็เหมือนคนมีธรรมใช่ไหมคอยใจเย็นไว้นั่นน่ะคนมีธรรมน่ะสร้างบ้านสร้างเรือนคนมีธรรมคนมีทุกข์ก็ เหมือนว่ามึงสร้างกันไปทำไมเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนั่นแหละเพราะคนมีธรรมเหมือนกัน
ที่สร้างตึกสร้างรามกันขึ้นเนี่ยใช่ไหมอ้าวอย่างนั้นก็อยู่มันอยู่แบบผีตองเหลืองก็แล้วกันใช่ไหมเมืองไทยก็ไม่สวยสินะอยู่แต่ใบตองอย่างเดียวนั่นน่ะใบตองเหลืองแล้วก็หนีไปทำใหม่นั่นน่ะก็เรียกว่าผีตองเหลืองถ้ามีมากๆ โอ้โหคงจะไม่มีความสุขนะนั่นน่ะพัฒนาไม่อยากพัฒนาแล้วแต่หลวงปู่บอกว่าพวกเนี้ยเขาติดหนี้สินมากเขาก็เลยหนีไปอยู่ในป่านั่นน่ะไม่อยากอยู่ในสังคมเมืองนั่นน่ะตอนหลังก็พวกหลวงปู่นี่แหละไปโปรดเขาก็เข้าใจขึ้น พาหลานไปโปรดเหมือนหลวงปู่ตื้อใช่ไหมไปโปรดพวกไอ้พวกไอ้เนี่ยพวกผีกองกอยอะไรต่ออะไรพวกกองกอยนั่นน่ะมันเป็นพวกเหมือนพวกอมนุษย์อะไรพวกให้มันถือศีลไม่ให้มันจะได้พ้นไปนั่นน่ะเห็นไหมกองกอยกองกอยนั่นกลางคืนตอนกลางคืนมันก็จะมาดูด ดูดเลือดนักปฏิบัติในป่าถลับมันมาดูดทินิโปเท้าจนตายนั่นเห็นไหมดูดเลือดเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพระผู้ใหญ่ไปโปรดไปปูพื้นฐานหมดแล้วก็เลยเหมือนอย่างกันเห็นไหมพวกสมิงพวก นั่นแหละครึ่งพระครึ่งเสือครึ่งสัตว์เสือทมิงอะไรพวกเนี้ยเล่นวิชามากๆแล้วมันเข้าตัวไง เข้าตัวเป็นเสือไปเลยแก้ไม่ได้นั่นแหละบางคนนี่แหละ พระบางองค์ใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละจึงบอกว่าอาวิชานั่นแหละมันไม่ใช่วิชาวิชาของพุทธเจ้าเป็นวิชาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้นะเป็นวิชานิพพานนั่นแหละแต่พุทธเจ้าเนี่ยมีบุญไงก็เลยปราบพวกเนี้ย นั่นแหละปราบพวกเนี้ยได้อะไรต่ออะไรเหมือนแหมเราอยู่ต้องสมัยพุทธเจ้ากัสสปะเหมือนองค์แรกๆนั่นนะใช่ไหมองค์ที่สามพุทธเจ้าเราเป็นเสืออยู่ในป่าเนี่ยเป็นเหมือนพวกวิญญาณ ใครไปมันก็จะกินเนาะข้าวหลวงปู่จันทาต้องไปโปรดใช่ไหมหนีไปแอบไปซุกกอไม้เลยนั่นน่ะเห็นไหมสู้พระลูกศิษย์พุทธเจ้าไม่ได้นั่นน่ะเพราะนั่นน่ะไม่งั้นมันก็จะกินเนาะเห็นไหมมันเป็นพานเก่าใช่ไหม เป็นพานเป็นพวกล่าสัตว์ไปทำมาเป็นเสือพวกนี้เนี่ยพวกสมิงพวกอะไรเนี่ยเห็นไหมมันยังไม่เป็นมันยังไม่ตายมันมีฤทธิ์เนี่ยพวกเนี่ยแล้วเราบอกว่าที่ไอ อะไรอ่ะที่ทำกองเพลนนะหลวงปู่หลวงปู่อะไรเขาบอกว่าใครว่าเสือไม่กินพระเอาผ้าเหลืองไปคุมศีรษะพระไว้มันตบทีเดียวพระพุทธรูปคอหักเลยเสือมันหิวนั่นแหละหลวงปู่ตรัสว่าทำไมหลวงปู่ขาวอยู่ที่นั่น เสือมันหิวมันนึกว่าพระสงฆ์ตบเลย
แต่มันเจอจริงๆมันมีบุญนะพระมีบุญมันก็ไม่กล้าทำเห็นไหมนั่นนะเขาเรียกว่าใจเย็นยิ่งกับเสือมันสู้ไม่ได้มันก็เลยเหมือนแมวเลยมันได้หลวงปู่ตื้อขี่หลักนั่นแหละตอนอยู่ในป่าเห็นไหม เป็นเหมือนม้าเลยให้ไม่ต้องนะไม่ต้องเดินเห็นไหมมันเป็นลูกศิษย์ได้เตือนในป่านั่นนะถ้าพระท่านไม่เขียนเอาไว้เราก็นึกว่าพระจีนนั้นท่านทำเอาไว้ว่าขี่หลังเตือนนั่นนะขึ้นหลังเตือนขึ้นหลังเตือนแล้วลงไม่ได้คำพูดว่า เสือมันจะกัดเอาอะไรตาอะไรแต่มันมีจริงๆหลวงปู่ในป่าก็ทำได้ช้างมันก็มาให้นั่งได้แต่องค์อื่นมันก็ไม่ให้นั่งนะมันจะกระทืบภาวนาไม่ถึงใช่ไหมนั่นนะเมตตาไม่ถึงไม่มันนั่นนะมันคมมันไม่ได้ นั่นนะแท้แม้คุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยโยมทำไปเถอะทำไปใครว่ายังไงก็ทำนั่นนะบอกว่าดีกว่าเราไม่ภาวนาเนี่ยแล้วเราจะเราก็เกิดกันอยู่อย่างนี้แหละมาเกิดมาตายมาเจ็บ มาทุกข์มาพัดภาคก็ร้องไห้เสียใจนั่นน่ะยายเราตายแล้วปู่เราตายแล้วเนี่ยเห็นไหมรายตาอะไรก็เสียใจความพัดภาคเราเป็นเด็กๆเราก็ไม่ค่อยร้องไห้เท่าไหร่ปู่ย่าตายายตายก็ไม่ค่อยร้อง นั่นน่ะเห็นไหม นี่แหละที่บอกว่าถ้าคนรักเราตายถ้าเรารักใช่ไหมเราจะเสียใจแค่ไหนถ้าลูกเมียเราตายเราจะเสียใจแค่ไหนนั่นแหละถ้าเราแต่งงานใช่ไหมนั่นแหละเหมือนลุงพ่อท่านน้องว่าแหละนี่แม่เราตายเราจะเสียใจแค่ไหนนะพี่น้องเราตาย ปฏิบัติยังไม่ได้อ่ะทั้งกันนึกไปดูประชาทำไมทำมาโอ้มันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นเนาะมันพ่อแม่ตายทั้งก็ไม่ได้ร้องไห้อ้าวทำไมไม่ร้องไห้อ่ะพี่น้องพ่อแม่ตายทั้งคนนั่นแหละจะร้องไปทำไมอ่ะท่านไปดีแล้วนะฮะ แม่แม้นไปดีแล้วนั่นแหละท่านก็ท่านก็เข้าใจนั่นแหละจึงบอกว่าคนเก่าๆทำหมีเนี่ยเคารพท่านมากต้องตัวท่านก็ยังหนุ่มๆอ่ะเราเห็นนะตัวไม่อ้วนหรอกท่านอ้วนน้ำใครก็มาถวายมาถวาย ท่านฉันข้าวน้อยแต่จะดับแต่ว่าบางทีองุ่นเป็นอะไรมังคุดเป็นโลโอ้โหคั้นมาแก้วเดียวท่านก็ท่านก็ไม่รู้นะฉันไปฉันไปอ้วนอ้วนเป็นพระสังฆจายคนจีนบอกว่าแม่ไปกราบพระกันเถอะ ไปกราบที่ไหนอ่ะองค์นี้เป็นต่างกระจายใช่ไหมแม่ก็จะจำได้คนจริงอ้วนเหมือนพระต่างกระจายนั่นน่ะโอ้ที่ไหนได้ท่านรู้ท่านเลยไม่ค่อยฉันนั่นน่ะเห็นไหมคนมันศรัทธาทำนั่นน่ะสงสารหลวงพ่อไม่ได้หยุดเห็นไหมแต่
คนที่มารักษาหลวงพ่อเนี่ยเป็นเนื้องอกสมองผ่าไปเถอะพอมันปวดเข้ามากๆก็ไปผ่าเอาออกนั่นน่ะเราจึงบอกว่าเออเราช่วยโยมไม่ได้โยมก็เป็นในนั้นเนี่ยหัวนอกเป็นพยาบาลอเมริกานั่นไม่ยอมกินยาไทย หลวงพ่อสนองแจกยาไทยแกไม่กินเห็นไหมมันก็ปวดทุกวันนี้ก็แย่นั่นน่ะนี่เห็นไหมท่านช่วยพระชีได้หมดตรวจโรคอะไรต่ออะไรไปโรงพยาบาลเขาก็จ่ายยาตัวนั้นมาหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปว่าแกนะถึงแม้ว่าเราเป็นพระแต่ แต่เขาเป็นพยาบาลมานาน20-30 ปีใช่ไหมเขาก็ชำนาญแต่พวกเราเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้เท่าแก่อย่าไปว่าแก่นะพาองค์นั้นก็เลยไม่ว่าทีหลังเนี่ยหลวงพ่อสนองเป็นคนกลางนั่นนะถ้าเกิดอธิกรณ์อะไรหลวงพ่อท่าน พูดดีท่านพยายามไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้สามัคคีกันนั่นน่ะเห็นไหมท่านฉลาดเนี่ยว่าเมตตาของท่านนี่แหละจึงบอกว่าพุทธองค์จึงอยู่ตอนท่านอยู่ก็มีปัญหาเยอะทั้งนั้นน่ะใช่ไหมพุทธองค์นี่จะเก่งจริงหรือเปล่าเนาะเนี่ยมาทีเดียวบางคนนั่นนะทำไมเราเนี่ยเป็นเชื้อสายกษัตริย์เป็นเชื้อสายพราหมณ์เราเป็นผู้ใหญ่กว่าทำไมท่านไม่ลุกลับเอ๊ะเรายังไม่สมควรที่จะลุกลับเพราะท่าน ไม่รู้เท่าเราอ่ะพระพุทธดีนะพุทธเจ้าอธิบายให้ฟังนั่นน่ะเออท่านยังมีลูกเมียอยู่ท่านยังโกรธอยู่ท่านยังมีจิตใจอะไรอ่ะที่ว่ายังลังเลสงสัยอยู่แต่เราเข้าใจหมดแล้วอะไรต่ออะไรก็อธิบายให้พามฟังได้ ฟังไปฟังไปบรรลุธรรมอ๋อพุทธองค์มีธรรมอย่างนี้เองเนาะนั่นน่ะได้โสดาก็เข้าใจละเห็นไหมนี่แหละที่จะบอกว่าโสดาเนี่ยที่จะฟังพุทธองค์เข้าใจขึ้นละเนี่ยเป็นลูกคนเล็กก็จริงแต่ก็เข้าใจแล้วเข้าใจพ่อแม่แล้วใช่ไหม เนี่ยคนที่ยังไม่เข้าใจเอ๊ะบุญเนี่ยทำไปมันมีไหมมันมีจริงไหมเนาะมันจะได้จริงไหมเนาะแล้วภาวนาเนี่ยแล้วกวดน้ำกลางคืนได้ไหมเนาะบางคนทีนี้ถ้าเราก็บอกว่าพุทธเจ้าว่าทำดีเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีนั่นสว่างดี ลุงดีแลขณะดีท่านก็พยายามไม่เอาโลกีมาไว้ไงนั่นน่ะโลกีมันก็เป็นเจ้าพิธีอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ความจริงเนี่ยท่านก็ต้องพูดไว้เป็นกลางว่าเออนั่นน่ะมันไม่มีอะไรในโลกเพราะเราไปยึดถือไปเกี่ยวเอาไว้ใจเรายังมีขออยู่ มันมีตะขออยู่นั่นแหละพุทธองค์เหมือนไม่ติดแล้วที่บอกว่าเนี่ยเอาหยิบทางนี้มันหยิบไม่ติดถ้าหยิบทางนี้มันติด นั่นแหละอุปมาใช่ไหมพระอริยเจ้าท่านไม่ติดเนี่ยนั่นแหละท่านบริโภคได้แต่ท่านไม่ติดนั่นนะนี่จึงบอกว่าอุปทานนั่นน่ะอุปทานมันไม่ติด
นะมันติดไม่ยึดหมดก็หมดไปมีก็ใช้กันไปอะไรต่ออะไรเห็นไหมเวลาตายท่านก็ไม่ได้เสียดายอะไรเราไปดีกว่าเนาะเราอยู่วัดสังฆทานน่ะคนมันเยอะแอบไปอยู่ที่เงียบๆดีกว่าไปตายเงียบๆมันก็ไปกันนะ ไปอยู่ที่ไหนก็ไปหลวงพ่อชาไปอยู่ตามแสงเพชรอ้าวคนก็ตามมาทั้งแสงเพชรมาอยู่ป่าพงคนก็ตามมาป่าพงนั่นแหละท่านได้ก็บอกว่าเออนี่แหละผู้มีลาภมีเมตตานั่นแหละแหมเราคุยกับหลวงพ่อชาทั้งวันไม่หิวข้าวพอออกมาหน้าวัดหิวแล้วนั่นแหละ มันคลายละมันคลายสมาธิของเขาภายคลายปีตินี่มีแต่หิวนั่นน่ะมาบวชกี่วันก็ไม่หิวนะปีติรักษานั่นน่ะพอออกไปแล้วโหออกไปหน้าวัดกินเลยหิวเลยอย่างนั้นน่ะใช่ไหมโยมที่ว่าบุญรักษาสมาทานศีลแปด บางคนก็กลัวแล้วไม่เอาอดข้าวนี่เห็นกันง่ายๆเลยนะกว่าจะได้มาภาวนาแล้วภาวนารู้อีกเนี่ยรู้เห็นอีกนั่นนะกว่าจะได้โอ้โหเรียกว่าแสนยากไงทุกยากนั่นหลวงพ่อ สงสัยหลวงพ่อจะนั่งมากไม่ค่อยได้เดินรับแขกรับแขกสงสัยน้ำก็ไม่ค่อยฉันตอนรับแขกวันบางทีเป็นวันกว่าจะปัสสาวะเห็นไหมโรคไปใกล้เจ็บมันก็ตามมาได้โอ้เมตตาจริงๆเนี่ยลองนึกดู ปีติเลี้ยงนะบุญที่เรียกว่าบุญมันเลี้ยงพระอริยเจ้าจริงๆนะคุณโยมลองนึกดูก็แล้วกันไม่ต้องสังเกตอะไรสังเกตตัวเราเรายังแข็งแรงเราทำได้เนี่ยบุญแล้วบางคนเห็นไหมมายืนฟังแต่ก็ฟังด้วยความขันนั่นแหละ แล้วมันก็ไม่หายครั้งนี้ก็ไม่มาละไม่รู้ไปไหนเนี่ยวิปัสสนูญาณสำคัญว่าตัวสำเร็จแล้วนั่นน่ะสำคัญว่าตัวดีแล้วเหนือกับเขาแล้วอะไรต่ออะไรพวกวิปัสสนูญาณเนี่ยก็เหมือนพระอรหันต์เลยนะถ้าไม่ขัดใจถ้ามีคนขัดใจก็โกรธเลยได้ หลวงพ่อทำไมหลวงพ่อจึงไปตีมันแล้วช้างน่ะหันมาตีโยมเลยเฮ้เวลาหายเดี๋ยวก็พูดดีอีกนั่นน่ะอ๋อหลวงพ่อสนองเห็นหนังสืออ๋อเขาเป็นวิปัสสนูเขาเป็นวิปัสสนึกอะไรเงี้ยเทศเหมือนพระอรหันต์นั่นน่ะพอหลวงพ่อใหญ่ไปพูดให้น้อมกลับมาดูกายใจกับบ้านกับวัดได้เลยปีนรั้วออกไปไปเทศให้ชาวบ้านฟังนายโยมเนาะนั่นประเทศยังกับพระอรหันต์เลย เขาก็มาบอกหลวงพ่อใหญ่ก็ไปเรียกกลับมาเรียกกลับมาก็หายเหมือนบางองค์เห็นไหมปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์แล้วก็มาเข้าห้องทำไงก็ไม่หาย เอาก้อนดินเฟี้ยงเลยนะจะเข้าไปจับตัวเนี่ย
หลวงพ่อสนองก็จะโดนเฟี้ยงเหมือนกันทีนี้ก็ตอนนั้นหลวงพ่อส่งก็ยังอยู่พาไปหาหลวงพ่อส่งพระส่งบอกไอ้เรานี่มันปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์มาเข้าห้องไม่สำเร็จหรอก หัวเราะเลยหายเลยเนี่ยพอรู้เขาหายเลยเนี่ยแก้ถูกทางพอรู้ใจเขาหายถ้าไม่รู้ใจไม่หายหรอกแต่ไอ้ต้นกำเนิดมันคิดอะไรไว้บางคนนั่นน่ะจึงบอกว่า อาตมาเลยไม่ว่าใครกลัวบาปไม่คิดอิจฉาใครดีกว่ากลัวเศษกรรมเนี่ยมันตามมานั่นนะในคุณโยมเนาะนี่แหละจึงบอกว่าตัวใครตัวมันเมื่อพี่น้องดีเราก็ดีใจโมทนา แต่พี่น้องทุกใจเนี่ยโอ้ขอให้ท่านสำเร็จเถิดจะได้โปรดคนได้เยอะนั่นนะเหมือนพวกหลวงปู่คำผิวหลวงปู่วัลลามเห็นไหมพอท่านได้ของท่านนั่นนะท่านก็มีคนศรัทธาท่านทำเจดีย์ทำอะไรท่านก็บอกเราก็90แล้วเดี๋ยวเราก็ไปกันหมดแล้วนั่นนะ ท่านก็ไม่ได้เอาอะไรแต่ก็ให้นั่นแหละใครเจอกันก็เหมือนว่าเกาะพึ่งบุญท่านไปนั่นแหละที่ทำไว้ก็เหมือนเกาะบุญกันไปนั่นเองนั่นแหละพระไม่มีอะไรมีแต่เรื่องกุศลทานใช่ไหมพระไม่อิจฉาใครนั่นแหละไม่ตีกันไม่ทะเลาะกัน นั่นน่ะลูกพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณแม่บุญเรือนก็ไม่ไปทะเลาะกับใครช่วยเมตตาช่วยคนตลอดนั่นน่ะหลวงพ่อสนองนี่นะตอนหนุ่มๆไปเทศชักดาบมาเลยชักดาบจะมาฟันโอ้ยผมเลิกหมดแล้ว ไอ้พวกเนี้ยผมเลิกหมดแล้วผมไม่สนใจแล้วอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นมานักเลงมาท่านยังไม่กลัวเลยเห็นมาไม่กล้าหรอเห็นมาใจท่านดีถ้าเป็นคนนั้นก็วิ่งลงธรรมะที่ใช่ไหมไม่กลัวนั่นน่ะพูดดีๆหายนั่นน่ะเนี่ย อาตมาเคยไปเห็นมาละความดีของท่านเนี่ยแคล้วคลาดหมดอะความเมตตาเห็นมาจะยิงจะอะไรไม่สนใจเขาจะฟังระเบิดก็ระเบิดไม่ออกท่านบอกหลวงพ่อโตช่วยนะเครื่องสูบน้ำอยู่ดีทำไมมันตกลงไปได้คลองได้ ตัวก็ไม่ใหญ่อ่ะนั่นแหละเขาทำสารพัดอ่ะกว่าเขาจะมาบวชใช่ไหมกว่าจะมาเป็นลูกศิษย์เนี่ยก็ลองสารพัดเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยเห็นว่าดีจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องลองเงินก่อน เห็นไหมพอลองแล้วสู้พุทธเจ้าไปได้เออเราขอบวช เห็นไหมบางคนสมัยพุทธกาล ก็เหมือนกันโยมนั่นแหละทีนี้นี่แหละว่าจะหมดศาสนาเมืองไทยอ่ะใช่ไหมวัตถุถาวรนั่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเพราะว่ายุคเนี่ยมันเป็นยุคเจริญทุกคนก็ทำเอาไว้ทำอนุสรณ์เอาไว้อนุสรณ์สถานบูชานั่นแหละบูชาเทพบูชา ให้เทพได้กราบไหว้นั่นน่ะเทพเทวากราบไหว้นั่นน่ะ
พวกที่ยังไม่นิพพานเนี่ยนั่นแหละพวกนิพพานเนี่ยทำเอาไว้อนุสรณ์เท่านั้นเองก็เหมือนว่าเป็นต้นกำเนิดของบุญเท่านั้นเองเนี่ยท่านไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาพระพุทธรูปไปจะต้องเอาพระเจดีย์ไปนะท่านบอกว่าก็บุญไปก็ความดีในเมื่อเราตายเราก็ ละของเราไปนั่นนะสามีไม่สนใจใช่ไหมบางคนบอกสามีเจ้าชู้เหลือเกินอะไรต่ออะไรก็ดีอะสิเราก็จะได้มาวัดสังฆทานสบายมาภาวนาถ้าเขาสนใจเราก็ไปไหนไม่ได้หรอกเนี่ยจะมาใส่บาตรมันยังไม่อยากให้ไปเลยนั่นนะ นอนคุยกันอยู่นะใช่ไหมนั่นนะเบื่อหน่ายทำไปทำมารักกันมากก็ทิ้งกันนั่นนะเห็นไหมเห็นไหมถึงจะเป็นราชการก็ราชการก็เห็นไหมไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันแก้ไม่ออกไอ้เรื่องรักมากหลงมากเนี่ยเห็นไหมนั่นนะต้องมาภาวนา ไอ้เจ๊คนนี้ต้องมาภาวนาตอนหลังนะแม่ก็90แล้วเห็นไหมบากลำบนนะเห็นไหมก็ต้องช่วยกันนั่นนะจึงว่าพี่น้องบางทีก็พึ่งกันไม่ได้เห็นไหมมันอยู่กันห่างๆนั่นนะอยู่กันห่างกันนี่แหละคนไหนเลี้ยงพ่อแม่ คนนั้นก็มีบุญไงนั่นนะภาวนาไว้เถอะนะเมื่อพ่อแม่จากไปเราก็จะมีนี่แหละขันติในบุญของเราเราก็กอบโกยบุญของเราไปเท่านั้นเองนั่นนะตอนที่เราเด็กๆใช่ไหมเราจะไปเกี่ยงพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่เลี้ยงไม่เห็นบุญเลย แต่พวกเรานี่บนบางทีแม่พูดไม่รู้ฟังมันว่ากันเราจะเอาเงินไปข้อสอบอะไรต่ออะไรมันพูดเนี่ยพูดอย่างกับเจ้านายแม่นั่นนะบางคนมันไม่รู้บุญมันไม่รู้บาปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น ลองนึกดูกันแล้วกันเนี่ยมันทำเหมือนพระเจ้าอยู่หัวหรือเปล่าเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวท่านรักแม่ท่านเห็นไหมรักพ่อแม่ท่านนั่นนะฉลาดเพราะพ่อแม่ท่านสอนนั่นนะเห็นไหมไก่ไม่มีพ่อไม่มีแม่มันก็ไม่ฉลาดนะแม่มันก็ เรียกสอนทุกอย่างเหมือนกันเราไม่รู้ภาษาไก่เท่านั้นเองมันกุ๊ก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 นั่นแหละมันคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมมันพอมันเห็นตัวอะไรแม่มันก็เรียกมาให้มากินเห็นไหมคุยเคลียร์เจอสัตว์ก็ดีเจอที่ของกินได้เนี่ยแม่เรียกลูกมาลูกก็ให้มากินเนาะอะไรตาอะไรเห็นไหม ถ้าเป็นคนเนี่ยแม่เห็นไหมมีพระคุณพอแม่แก่แล้วเกี้ยงกันเลี้ยงบางคนไม่รู้ว่าได้บุญนั่นน่ะเห็นไหมทองมาเองตองมาอยู่บ้านนั่นน่ะบางคนก็ได้ชาตินี้เลยนะนั่นน่ะย่อมแม่ตมาก็เหมือนกันนะพอน้ำมันจะท่วมอย่าไปเลยตายอยู่นี่แหละ น้ำมันก็จะท่วมท่านไอ้น้ำมันจะท่วมนะเอาไปตอนเช้าตอนเย็นท่วมหมดเลยกุฏิแม่เสื้อถึงที่นอนปีสี่ห้ามั้งนั่นน่ะเห็นไหมโยมท่วมหมดเลยอาติปล้อมาบรรทุกเอาไว้ที่นอนที่อะไรเป็นมา ยมแม่ก็เลยลูกๆฝันว่าในหลวงมาบ้าน
นั่นน่ะเขาก็โยมแม่ภาวนาดีนั่นน่ะบวชตั้ง30 ปีแล้วนึกว่าบวชสิบหกปีเห็นไหมลืมเลยอาตมาเห็นไหมโยมแม่90ถึงจะตายตะกูคนนั้นญาติญาติเนี่ยแม่เนี่ยอายุถึง90นะแม่อายุยืนนะเออจริงถึง90ถึงเนี่ยแม่ถึงจะล่วงลับไป นั่นน่ะมาบวชแม่ได้ทำบุญได้ใส่บาตรเนี่ยชอบใส่บาตรทำบุญที่ไหนมีการบุญแม่ก็ใส่ซองไว้นั่นน่ะเห็นไหมบางคนไม่ได้ใส่บาตรเอ้ายอมเอาตังไว้หุงข้าวใส่บาตรทุกวัน แม่ทำอาหารอร่อยนั่นน่ะตำน้ำพริกก็อร่อยนั่นน่ะตำน้ำพริกไปน้ำพริกเผาไปอินเดีย เป็น20 โลมั้งนั่นน่ะคนไปเที่ยวทัวร์ก็หลวงพ่อสนองก็ได้กินนั่นน่ะมันคาวนะมันกินเนยต้องกินน้ำพริกดีกว่าน้ำพริกเผานั่นน่ะเห็นมา นึกว่ามีประโยชน์นะพ่อแม่ถ้าชักชวนให้พ่อแม่เข้าวัดได้มันมีบุญนะนั่นน่ะพาพ่อแม่ไปสวรรค์นิพพานน่ะกระดูกเป็นพระธาตุไอ้คนนั้นมันเอาโทรศัพท์ไปถ่ายโยมจอดำหมดภาพดำหมดแต่มีพระธาตุลอยสีน้ำเงิน อยู่เม็ดเดียวเหมือนเมล็ดข้าวนั่นน่ะแม่วนบอกยายเขามีฤทธิ์ยายเขามีฤทธิ์นั่นน่ะเห็นไหมแม่ธรรมะอู้แม่เรากระดูกเป็นพระธาตุนั่นน่ะเพราะบอกเองอย่าลืมนะต้องให้แม่เดินทุกวันนะเดี๋ยวตัวจะแข็งแข็งยิ่งๆ คนเรานอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่แม่ตัวแข็งขาแข็งหมดเดินไม่ได้นั่นเห็นมาต้องสารนะเหนือเวทนานั่นน่ะพวกภาวนาได้เหนือเวทนาก็พ่อหลวงพ่อสุมิตรเขาท่านสุมิตรอ่ะ พ่อกระดูกเป็นพระธาตุเหมือนกันได้ดีที่ลูกมาบวชเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อสนองได้ฟังธรรมแล้วก็ได้ปฏิบัติเห็นไหมพออายุมากก็เวลาเผากระดูกเป็นพระธาตุนี่เห็นไหมแล้วโยมนั่นน่ะโยมอะไรที่เป็นราชการนะโยมแหวงผู้ชาย แค่มาเป็นทายกเนี่ยปฏิบัติศรัทธาหลวงพ่อสนองแล้วก็เป็นฆราวาสนั่นแหละมาปฏิบัติอยู่เรื่อยไปธรรมาปลดเกษียณแล้วก็มาอยู่80 กว่าถึงจะได้ล่วงลับไปนี่โยมเนี่ยวัดวารามเนี่ยถึงว่าชาติศาสนา ไม่มีศาสนาเนี่ยไม่รู้จะไปพึ่งอะไรนั่นน่ะไม่รู้จะไปพึ่งใบบุญอะไรใช่ไหมที่จะให้มันกงล่องกงลอยบางคนเห็นมั้ย80ก็ยังหลงนั่นน่ะก็ยังหลงไปไปฟังเพลงไปอะไรนั่นน่ะเห็นมั้ยไปตำบาตำครับไป เพลิดเพลินแต่ให้มาปฏิบัติธรรมไม่เอาบางคนไม่มีนิสัยไม่เพลิดเพลินตู้เสียงเพลงไม่ได้ไพเราะกว่าบางคนไม่เอามันไม่มีสาระเห็นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะโยมนั่นแหละแต่ท่านบอกว่าเหมือนเอาแหละ
แหลนเหลาเอามาเสียบหูเราดีกว่าไปฟังเพลงเนี่ยนั่นน่ะท่านหลวงพ่อสังวานท่านพูดนั่นน่ะเนี่ยตายแต่งูมันกัดตายดีกว่านั่นน่ะดีกว่าไปทำให้มันเสียศีลเสียธรรมท่านบอกยังได้ไปสวรรค์ยังได้ไปสวรรค์นิพพานได้นั่นน่ะเห็นไหมถ้าไม่เสียศีลนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ารู้อะไรเราก็อยากบอกให้ลูกหลานเนี่ยได้รักพ่อแม่ใช่ไหม กราบเท้าพ่อแม่ไว้บุญจะได้ช่วยใช่ไหมนั่นน่ะไม่มีอะไรนะบางคนโอ้ยรถดันดีรถเครื่องก็ดีรถยนต์ก็ดีแต่ทีนี้มันขับกันเร็วสิมันก็แขนขาดขาขาดกันขึ้นมาแล้วก็แย่เลยแล้วใครจะเลี้ยงพ่อแม่ใช่ไหมนั่นน่ะ มันงอกไม่ได้มันขามันงอกไม่ได้อีกแล้วมันวิ่งไม่ได้แล้วทีนี้นั่นแหละเราก็นึกน่าสงสารเนาะนั่นแหละถึงบอกว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าก็รถเต็มเมืองเลยรถเครื่อง เต็มถนนนั่นแหละดีไม่ดีมันก็ไปฟาดต้น เอาวิ่งกันไปนั่นน่ะผัดตอนให้เป็นพักเป็นพวกกันวิ่งกันไปเต็มถนนไอ้คนจะหลับไม่ได้ได้ยินเขาบอกนั่นแหละให้มันไปขับอยู่นู่นน่ะท้องนาสุพรรณนั่นน่ะมันห่างบ้านคนมันก็ไม่เอาอีกนั่นน่ะแล้วยอมว่าไงใช่ไหมมันจะไปขับถนนใหญ่นั่นแหละ ตอนหน้าแรงไปวิ่งกันในนาไปขอชาวบ้านวิ่งกันนั่นน่ะมันก็ไม่เอาไม่สนุกนั่นน่ะเที่ยงเชียดความตายไงนั่นน่ะชอบนั่นน่ะอำนาจจิตนี่มันสำคัญนะโยมนะอำนาจจิตนี่ที่ตั้งไว้ดีแล้วเนี่ยมันแรงนะพลังจิตนี่แหละพลังที่มันไปขับกันนั่นนะมันออกมาทางรถนั่นแหละตำรวจก็คอยพยายามนั่นแหละไม่เหมือนเมืองแขกนะเมืองแขกมันให้ขับช้าๆไม่งั้นมันตบถ้าเจอ ตบสั่งสอนเขาจะไม่โกรธกันนะตบแก้มเนี่ยแขกเขารู้กันตบสั่งสอน จะขับเร็วตำรวจไม่ให้ขับเร็วนั่นแหละกลัวอันตรายเมืองไทยนี่เผลอไม่ได้ร้อยสามสี่สิบตายเลยเมื่อพลาดหน่อยเดียวพลิกความพลิกหงายนั่นเห็นไหมยางระเบิดก็แย่เลยใช่ไหมโยมนั่นน่ะจิตนี่สำคัญเนาะ มันไม่กลัวตายแล้วสนุกรอดมาได้สนุกเนี่ยพอหลังทำอีกทำไปทำมาเห็นไหมสี่เท้ายังรู้จักพลาดนั่นนะนักมักปาดยังรู้จักพังคำโบราณว่าเห็นไหมมันพลาดพังได้นั่นคนที่รักความเพียรนั่นน่ะเห็นมาไปนั่งตำโคนโพก็ดีไปนั่นน่ะไปอธิษฐานก็ดีเขาก็มีบุญของเขาเนาะนั่นเขาพยายามทำนั่นทำไปทำไปใจมันงวดเขาเนาะดีทำไว้เถอะดีก็ไม่ทำใช่ไหมนั่นน่ะถ้าเรา นอนในราชรถมาเกยมันก็ไม่ได้นั่นมัน
มันมีองค์เดียวล่ะที่ราชรถมาเกยที่พระโพธิสัตว์เนี่ยที่ว่ามหาชนกนั่นเองราชรถมาเกยนะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างเนี้ย ขอไปฟังสังขารเนาะสังขารมัน เดี๋ยวมันจะแย่เอาถนอมมันไว้ก่อนถนอมผ่อนให้มันบ้างเนาะนั่นแหละเห็นมาไม่ผ่อนให้มันก็แย่นั่นแหละเราก็แย่วันหลังเดี้ยงเลยไม่ต้องมาประเทศให้ยมฟังเนี่ยมาเป็นเพื่อนกันเนาะนั่นแหละ มาเป็นเพื่อนให้ตาสว่างให้ได้ให้มันแจ้งให้ได้นั่นน่ะนั่นน่ะร้อยหนพันหนนะที่บางคนเห็นมาปวดขาสี่สี่สิบฟ้าไม่ได้มาอีกเลยขามันปวดเข้ามันเสื่อมนั่นน่ะเห็นมามาวัดไม่ได้หมอยอมต้องไปหาสมุนไพรกินเถอะ แกก็ไม่กินทักทีนั่นแหละทุกวันนี้มาไม่ได้นานนะไม่เห็นหน้านานเนี่ยถึงบอกว่าคนเราอ่ะมันมีทางแก้นะแต่คนเราก็ไม่แก้นั่นแหละมันมีทางแก้ให้ ยาหลวงมันไม่หายเราก็มาสมุนไพรของเรานั่นแหละนั่นแหละมันหายได้โอ้อัศจรรย์มันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถึงบอกว่าถ้าเราไม่ลองเนี่ยเราก็ไม่รู้เราไม่ภาวนาเราก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละบางทีมาแล้วมันยังไม่อยากจะรู้เลยมันเลี้ยวไปทางนู้นเลี้ยวไปทางนี้ นั่นเห็นไหมบางคนก็หลงเสียงนั่นน่ะสวดมนต์เก่งนั่นน่ะลุงควนันบอกว่าคนเนี้ยถ้าแกไม่ติดสวดมนต์นะเดี๋ยวแกจะไปเร็วทำไมทำมาแกก็เบาลงสวดมนต์ทีนี้ก็ ทีนี้ก็ทำไปมะเร็งก็ลุมเล้าขอให้เราได้ไปไหว้สมเด็จพ่อสักทีเถิดเราอยากไปเหลือเกินไปกราบพุทธกยาสักที แกได้ไปต้องหลายครั้งไปเจอกันที่นั่นนะแกก็กระดูกเหล็กเหมือนกันมะเร็งไม่ตายตายไม่ได้ แกก็นึกว่าแม่รักแกนั่นที่ไหนได้เป็นทหารพม่าเป็นนักรบด้วยกันชาตินี้มาเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยมาเป็นพ่อแม่กันด่าตลอดด่าลูกสาวเออมึงอย่ามาทำไมเป็นสาวมึงอย่ามาวัดมึงอย่ามาถือศีลอะไรเราเป็นสาวใช่ไหมแกก็นึกว่าแม่รักแก แกก็ไม่ได้คิดอะไรไปทำมาแม่ลูกสาวภาวนามากแม่ก็มาแอบดูกลัวจะไปหมดอะทีนี้ทำไมทำมาโอ้โหพอแกรู้เขาภาวนารู้เขาโอ้เป็นเจ้ากรรมกันนั่นน่ะไม่ใช่ว่าแม่รักเป็นเจ้ากรรมเป็นนักรบเห็นไหม อาฆาตมาดร้ายมาเป็นแม่เป็นลูกกันนั่นแหละแล้วคนนี้ก็หน้าตาเหมือนแขกไอพี่สาวก็ไปกันคนละวัด หน้าตาไม่เหมือนกันน เขาก็เลยเรียกอีแขกตั้งแต่เด็กๆ นั่นแหละ เห็นไหมทำไมเราจึงต้องห่วงแกไรตาไรอ๋อ
เขาเคยเป็นหลานเราอยู่ชาติหนึ่ง นั่นแหละว่าสงสารแกเนาะแกทานอะไรไม่ได้แกต้องทานเจแกเป็นมะเร็งเนี่ยนั่นแหละพอจะตายนี่หน้าดำตัวดำเหมือนทานเลยนั่นเลือดมันเหมือนมันเสียทีนี้แกก็เข้าฌานกลับมาอีกตายไม่ได้กลัวแม่จะว่าอีกอะ หาว่าไม่ทำไมไม่เอาไปส่งลงพยาบาลนั่นน่ะแกก็กลับมาอีกไปอยู่ทางพระบาทสี่ร้อยก็เป็นอย่างนั้นน่ะตายไม่ได้กลัวกลัวเขาจะว่าคนรอบข้างนั่นน่ะโอ้โหแต่หลายกระบิดกว่าแกจะตายแต่ตายอยู่โรงพยาบาลบอกว่าอยากมาตายวัดสังฆทานเนี่ยคนเยอะ คนมีศีลนะได้มาเผาแล้วแม่ตายนะเอากระดูกแม่พระธาตุเป็นพระธาตุนะเอาไปไว้สามวัดนะแกพูดไว้หมดแกสร้างไว้หมดโยมผู้ชายเป็นผู้พันนะมั้งเขาบอกว่าอย่าไปกินเหล้านะแกถ้าไปเผานครสวรรค์นั่นแหละแกคนนครสวรรค์ แกก็ยกสามีให้คนอื่นให้สามีก็ร้องไห้เสียใจนะว่าโยมผู้หญิงตัดอะไรอาวรณ์อะไรบอกหลวงพ่อสามารถหนูก็เห็นตั้งแต่เห็นตั้งแต่หนุ่มๆนั่นน่ะแต่ตอนนั้นเขารู้จักหลวงพ่อสังวานใช่ไหมเขาก็มาบวชเขาไม่ได้มาใกล้อ่ะ พอหลวงพ่อสังวานตายแล้วเขาก็มาคุยภาษาลีบุตรคอยใส่บาตรให้ไปนะให้ไปเขาผู้คาตอนนั้นเขาไปอยู่7 วันเขาไม่พูดกับใครเขาสมาทานเขาก็ไปนั่งอยู่ไอ้ไก่เนี่ยมันคุยกินอาหารกับแม่มัน กุ๊กกุ๊กกุ๊กเขียนคุยเขียแกก็มองจิตมันว่างจิตมันว่างต้องนั้นน่ะแกก็เข้าใจธรรมเลยนั่นแหละจิตมันไปว่างตอนนั้นน่ะนั่นแหละภาษาลีบุตรมาเดจะได้ภาษาลีบุตรจะให้ใส่บาตรนั่นแหละแกก็เลยได้ทำที่นั่นน่ะ ตอนหลังก็ไปหาหลวงปู่มหาบัวมั่งอะไรมั่งเฮ้เราไว้ผมมันจะเป็นยังไงไม่เนาะมันก็คิดอะก็ยังรักสวยอยู่ทีนี้ก็ตอนหลังแกก็โกนผมเลยหลวงปู่มหาบัวมึงจะไว้ถึงเวียงจันทร์ก็ไม่เป็นไรยาวแต่ก็อุดรยันเวียงจันทร์แต่มันไม่เกี่ยวกับพุทโธแล้ว ภาวนาไปเถอะนั่นแหละท่านก็เทศเลยมาเช้าๆให้เพื่อนๆก็หัวเราะเพราะต้องไอ้จุ่มแน่เลยคิดอย่างเงี้ยหลวงปู่มหาบัวก็เทศให้ฟังนั่นแหละตอนหลังแกก็บอกว่าแกชอบอยู่ในป่าแกเคยเป็นเสือสีขานะนั่นแหละไอ้เสือแบบนั้นนะที่อยู่ป่าชอบ ชอบเดินทุดงผู้หญิงคนเนี้ยอยู่ป่าอยู่ดงชอบนั่นน่ะพอกนผมแล้วเหมือนเด็กผู้ชายศีรษะกลมๆ เราก็ดีใจนะแกกนผมนั่นน่ะแสดงว่าแกได้ทำไงหลวงพ่อสนองไปเขาอาบน้ำได้อ่ะตอนเที่ยงคืนน่ะเขาไม่หนาวเห็นไหม เขาแน่คนอื่นหนาวไอ้คนนี้ไม่หนาวอ่ะแน่ไปอินเดียแกก็ไปช่วยหลวงพ่อสนองนะทำอาหารเลี้ยงพระอะไรต่ออะไรทั้งนั้นที่แกก็ป่วยนั่นน่ะแกบอกว่าเลี้ยงแพะก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เนี่ยมันตายหมดนั่นน่ะหนูเคยเอาแพะมาเลี้ยงตอนที่ยังภาวนายังไม่เก่งนะ
เลี้ยงไม่ได้ตายหมดนั่นแหละให้ภาวนาเป็นอย่างนี้แหละเรากระมัวตะเทศเราก็บอกเดี๋ยวเอามะม่วงไปเยี่ยมดีกว่าไปฝากเอ้าไอ้คนนั้นน่ะเราเทศเราก็ปิดโทรศัพท์ไว้ก็เลยโทรมาเท่าไหร่ก็ไม่ติดไอ้จุ่มตายจิบ นั่นน่ะแต่ตายได้ไปเผานั่นน่ะเห็นมาเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่ภาวนาใช่ไหมโยมเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องฮะบางคนมานอนอยู่ตรงนั้นฝันว่ามานอนอยู่มาทำโรงทานอะไรต่ออะไร ฝันว่ามานอนเออคนเนี้ยเขาเป็นพี่สาวท่านนะเคยเป็นพี่สาวท่านอยู่ชาติหนึ่งนะนั่นแหละคนอุดรนั่นเห็นว่าฝันแล้วก็เขาไปถามพระก็บอกเออใช่นั่นแหละฝันไม่ผิดอ่ะมันไม่ได้ฝันบ่อยๆใช่ไหมคุณโยมจึงบอกว่าคนเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดทำแล้วมันจะรู้ได้พบชาตินะมันเป็นอย่างนั้นชาติสองชาติสามชาติบางคนสองร้อยกว่าชาติเป็นยามอยู่บางลี่อ่ะเนี่ยท่านสามารถมาลุงคนเนี้ยแก สงสัยแกเป็นพวกโพธิสัตว์พวกเนี้ยแกเล่าให้ป้าคุณครูป้าคนนะที่เรารู้จักลุงพ่อสนองก็ป้าคนเนี้ยป้าฝันยืนเนี่ยแกเดี๋ยวนี้ก็ตายแล้วนั่นน่ะที่บอกว่าตรงนี้อย่าเพิ่งขายนะต่อไปมันจะแพงขายตอนนี้ไม่ได้ราคา ป้าก็เชื่อป้าก็เชื่อไอ้มันเป็นโรงเรียนเก่ามันเป็นหลังตลาดมันเป็นเหมือนท้องนาน่ะทำไมละมามันเป็นศูนย์การค้าเลยน่ะที่หลวงพ่อสนองเป็นท่ารถเลยเอาท่ารถมาย้ายตรงนี้ด้วยนั่นแหละเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านเห็นแล้วก็นุ่มๆ ที่ไปเจอเราที่บังลี่นั่นน่ะท่านไว้โปรดป้าคนเนี้ยป้าคนนี้ก็อยากให้ชาวตลาดอยากให้ตั้งที่ภาวนาตลาดตอนหลังก็ไม่ได้ไปนั่นน่ะมันไม่มีตัวไปท่านบอกว่าสร้างวิทยุเนี่ยโทรทัศน์ดีไปเยี่ยมได้ทุกบ้าน นั่นน่ะสร้างวัดเนี่ยมันใช้เงินเยอะนั่นน่ะอันนี้ไปเยี่ยมได้ทุกบ้านวิทยุโทรทัศน์ท่านปัญญาดีนี่แหละแล้วก็ไม่ค่อยมีตัวไปใครก็รักใช่ไหมหัวหลวงพ่อหลวงพ่อสังวานไม่มีตัวไปเหมือนกันเขาก็ยกให้เยอะ หลวงพ่อสังวานก็ไม่มีตัวที่จะไปเป็นผู้นำใช่ไหมนั่นวัดแต่ป่าน้ำตกก็ดีวัดที่วัดหลวงพ่อสังวานเขมโกที่จะสร้างพระหลวงพ่อทันใจอะไรต่ออะไรท่านก็สร้างอนุสรณ์เอาไว้หลวงพ่อสังวานก็ไปอยู่ไปสร้างให้ลูกศิษย์เห็นมาหลายที่ หลวงพ่อบางทีไปอยู่แล้วก็กลับมามั่งอะไรต่ออะไรนั่นน่ะคล้ายๆว่าหลวงพ่อสังวานไม่ได้ไปอ่ะหลวงพ่อสังวานไปมีคนศรัทธาเยอะนั่นน่ะน้ำหนักบุญท่านเยอะนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยพูดอะไรก็เป็นศีลเป็นธรรมไปหมดน่ะหลวงพ่อสังวานได้ไหม
เหมือนอย่างกับบางคนเนี่ยบอกหลวงพ่อไปนอนเถอะเอ้ยเราก็ไม่อยากจะนอนมันจะมาขอหวยท่านมาขอฝัน ว่าจะชวนให้หลวงพ่อใหญ่ไปนอนเนอะจะได้ฝัน เห็นไหมแล้วมันดูถูกอาจารย์แล้วมันจะได้สักกี่ตังค์อ่ะได้สี่ห้าร้อยมันก็หมดแล้วแล้วมันจะมีลาบบ่อยๆเนอะท่านก็ว่าอย่างนั้นเห็นไหมไม่เหมือนในคนมีบุญอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมเป็นติดตันมันก็เอาปูนมาได้นั่นน่ะเห็นไหม เพราะมันคงจะถูกเยอะคนมีลาภเป็นมานั่นน่ะมันก็ไปถามฝันท่านก็เล่าควายดำควายเผือกอะไรท่านก็เล่าฝันว่าขี่ควายมั่งอะไรตายมันก็ไปตีกันนั่นแหละไอ้นกขุนทอง นกขุนทองใครมาให้นั่นอยู่ที่ตรงที่ท่านไอ้นอกชานนั่นคนก็มาบ่นกุ้มใจจังหวยไม่ถูกสักตีกุ้มใจติดนี่เขาเยอะที่นะหวยก็ไม่ถูกกุ้มใจจังไอ้นกมันก็จำได้ที่นะกุ้มใจจังหวยก็ไม่ถูกไอ้เอ๊ะใครพูดวะ แงนหน้าไปดูโอ้ไอ้ขุนทองนี่เองนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะไปสอนมันไปคุยมันจําได้ฉันถึงบอกว่าหลวงพ่อเขามากันทําไมเนี่ยมันจะมาทําไมอ่ะยังก็มีงานเลยวัดทุ่งนั่นแหละมันมาขอหวยกันนั่นเถอะมันมาหุงข้าวกินกันในวัดด้วยอะไรต่ออะไร เห็นไหมมันไม่มีที่พึ่งเหมือนคำชะโนดนั่นน่ะคนก็ไปกันนั่นน่ะคนมีบุญก็ถูกนั่นเป็นอย่างเงี้ยไอ้โยมถูกไหมใกล้ๆเดินมาโยมถูกไหมไม่ถูกเลยยังไม่เคยถูกเลยเห็นไหมเนี่ยวาสนาคนมันจึงว่าอะไรน่ะ ดีใครดีมันเหมือนมีมาถือศีลเนี่ยวัดสังฆทานใช่ไหมคนที่ทำถูกเขาก็มานะทำของเขาก้มหน้าก้มตาทำปฏิบัติคนที่ยังมารอบนอกอ่ะมันก็เหมือนมาด้อมด้อมมองมองก่อนเฮ้มันดีไม่น้อภาวนา นั่นน่ะมันดีไม่น้อยอมลองนึกดูก็แล้วกันนั่นน่ะแล้วเมื่อไรเราจะถึงทัตตินั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะที่บอกว่าคนเราอ่ะที่เกิดมาเนี่ยลำบากเขาก็ไม่รู้ก็มันเป็นมันปิดบังเนี่ย อวิชชาเห็นไหมหมออวิชชาปิดบังไว้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ธาตุไม่รู้ปิดบังไว้ธาตุรู้เป็นธาตุเจริญนั่นน่ะธาตุที่แจ้งแล้วเดินไปทางไหนก็มีแต่ความสุขเบากายเย็นใจนั่นน่ะหนักแน่นเห็นไหมธาตุ เป็นธาตุกยาสิทธิ์ไปแล้วธาตุของพระอริยเจ้านั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมไอ้ธาตุงอแงใช่ไหมธาตุงอแงมันก็โอ้เดี๋ยวก็ปวดก็เมื่อยอยู่อย่างนี้แหละทุกข์อยู่อย่างนี้แหละนั่นน่ะคุยกันไม่รู้เรื่องบางคนเนี่ยภาษามนุษย์ด้วยกันมันฟังแล้วมันงุดหงิด มันไม่ได้อย่างใจบางคนทำไงมันก็ไม่หายนะบางคนถ้าหายก็สำเร็จเลยบางคนเนี่ยเข่งคัดมาก
แกเห็นไหมหลวงพ่อบอกองค์เนี้ยถ้าสำเร็จยังกับหลวงปู่มั่นเลยนั่นน่ะมันยากเหลือเกินท่านก็รู้วินัยหมดแต่มันไม่ยอมสงบนั่นน่ะเห็นไหมรู้หมดแต่มันไม่ถึงไงนั่นน่ะเหมือนไม่เคยขับเรือนั่นน่ะ พอไปขับมันไม่ชำนาญพอทางเลี้ยวกูก็เลี้ยวแรงพระกำหมุนเลยทีนี้จะให้มันกลับอย่างกับรถมันไม่กลับน้ำมันต้านไว้ไอ้สาวๆก็หัวเราะสิโอ้ยขับเรือไม่เป็น เห็นไหมไอ้คัดหางเสือมันเร็วแรงเรือหางยาวแล้วก็ขำ นั่นแหละอายสาวๆมันด้วยสิไปหัวเราะเอาให้นุ่มคนนี้ขับเรือไม่เป็น เห็นไหมปล่อยทางคงเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเหมือนกันชีวิตมันมีข้อต่อรองนั่นแหละข้อต่อรองข้อที่ไม่รู้ธาตุไม่รู้ ธาตุไม่ยอมแจ้งนั่นนะใช่ไหมโยมถ้ามันแจ้งแล้วเราก็ไปนอนบ้านเราก็สบายไม่ต้องมาละวัดนั่นนะไปอยู่ที่ไหนก็สบายหลวงปู่ดีไหมดีอาหารเป็นยังไงหลวงปู่ฉันถูกปากไหมดีพอดีนะหลวงปู่บุตรดา กาแฟดีไหมดีที่ไหนได้ลืมใส่น้ำตาลเหมือนลองหลวงปู่ว่าหลวงปู่จะโกรธไหมหลวงปู่จะพอใจไหมหลวงปู่ก็เฉยนั่นนะเอาอย่างนั้นเอาน้ำตาลฉันลงไปมันจะได้ไปรวมกันในท้อง ได้เห็นไหมท่านก็ไม่โกรธเห็นไหม ถ้าเป็นนั่นก็หัวเราะสินะดื่มเข้าไปแม่ชีเขามืดๆหน่อยเขาก็นึกว่ามันเป็นน้ำตาลทรายมันเป็นชูรส หรือว่าประเทศดื่มเข้าไปเอ๊ะมันอะไรกาแฟทำไมมันไม่หวานใช่ไหมที่ไหนได้เอาชูรสมาใส่ให้นั่นแหละ หัวเราะกันนะเช้ามืดเนี่ยถ้าว่างแล้วนี่แหละหัวเราะกันเนี่ยเหมือนที่ว่าแหละหลวงพ่อสนองพาบ้านนอกอยู่ป่าเนาะเขาก็แก้วแตงเมให้ใกล้ฉัน ไม่มีอะไรจะฉันน้ำตาลทำแตงเมมึงอะไรทีนี้ก็ร้อนๆนี่นะครับ เพื่อนกินเข้าไปแล้วนี่ก็ทำเฉยทีนี้กินกันหมดไอ้อีกองค์สุดท้ายบอกร้อนก็ไม่บอกให้มันร้อนไปด้วยกันนั่นแหละเห็นไหมหาอยู่บนนอกนั่นนะเจ๊บอกว่ากายศาสตร์นะกายศาสตร์เอาไว้ตายไว้ในกุฏดึกเก้าดึกเก้าก็หิวข้าวทีนะ ไปล้วงกายศาสตร์มากินทีนี้ก็เอ้าหลวงพี่ก็เอาเหมือนกันนะหลวงพ่อสะดอกก็ใจเอามาเล่าทีนี้ก็เลยกินกันเลยมือไปโดนกินเข้านั่นแหละมืดๆไปล้วงกายศาสตร์มากินเนี่ยท่านบอกผาบ้านนอกทีนี้ก็อะไรอ่ะไปบินนบาตท่านก็ชอบ ชอบเล่นหมากรุกกันนะแต่ก่อนนี่นะพระที่หนองไผ่ก็ดีชอบเล่นหมากรุกทีนี้ก็ทำไมพระคุณเจ้าไม่เปิดบาทอ่ะเปิดบาทไม่ได้สิเปิดบาทก็เสียม้าสิอะไรนะเปิดก็เสียม้าสิโอ้ก็เลยโยมก็เลยหัวเราะว่าพระเล่นหมากรุกซะจนสว่าง
ไปบิณฑบาตหลับยืนหลับนั่นน่ะใช่ไหมโยมอะไรฮะเขารู้ว่าเขารู้ว่าเราไม่ฉันกาแฟเพราะว่าเรากลัวติดถ้าไม่ได้ฉันแล้วก็งุดงิดให้เจ้ากาแฟเนี่ยนะทุกอย่างถ้าติดแล้วมันงุดงิดโยมนั่นนะเราก็ได้คำสอนมาจากแม่ตอนกันเด็กๆลูกเอ้ยอย่าไอ้เสพติดทั้งหลายอย่าไปติดมันนั่นนะถ้าติดแล้วเนี่ยมันจะทุกข์นะเป็นทุกข์มันจริงๆติดโอเลี้ยงก็เขาติดไม่ได้กินก็ไม่ได้ต้องเอาน้ำมะพร้าวกินเป๊ปซี่ก็เหมือนกันมันติดบอกอย่าไปกินนะโยมนะอายุมากไตเบาหวานมันจะเกิดนั่นนะพออายุมากกินไม่ดีไอ้รุ่นมันยังไม่เป็นไรมันระบายได้นั่นนะธาตุมันแข็งแรงพอ40-50แล้วนี่แย่นั่นน่ะจริงว่าคนที่อยู่ร้อยกว่าปีนะพอกินในยอดไม้นั่นเองผักบุ้งปลาน้ำจืดอะไรท้องนานั่นเองคนแก่ใช่ไหมถ้าอยู่ได้นั่นน่ะกินปลาลงปลาล้าอยู่ได้แปลกนั่นแหละธาตุที่เสียมันเยอะเคมีในตัวเรามันเยอะมันจึงอยู่ไม่ได้นั่นน่ะให้เราอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อภาวนานั่นน่ะเราตายวันนี้ก็ได้ใช่ไหมถ้าเราอยู่แล้วช่วยสังคมได้บ้างก็ยังดีนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะจะตายตอนไหนก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะถ้าถึงข่าวใช่ไหมโยมแต่ไอ้ทรมานนี่แหละไปพาทิ้งเป็นแสนนั่นน่ะไปเช่าห้องน่ะ3 วันก็วันละ5,000คืนละ5,000เห็นไหมผ่าตัดไอ้เจ๊เขาคนนั้นเขาเล่าให้ฟังนั่นน่ะทุกข์ไหมถ้าเรามีตังค์ไม่ทุกข์ก็มีเป็นพันล้านไม่ทุกข์ก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความทุกข์รอบด้านทุกข์เพราะกินทุกข์เพราะตามใจปากตามใจตัวนั่นน่ะใช่ไหมโลกก็มาเยอะเลยนั่นน่ะโรคหัวใจนี่สำคัญมากนั่นน่ะโรคหัวใจโรคสมองตีบโรคอะไรเป็นปุ่มในท้องน่ะเรียกว่าเนื้องอกในท้องบางคนก็งอกใหญ่ก็ต้องผ่านั่นน่ะเห็นไหมใหญ่อย่างกับลูกมะพร้าวอย่างกับในมะพร้าวใหญ่ๆนั่นน่ะเห็นไหมแล้วก็ถ้ามันเน่าก็เป็นมะเร็งนะเรียกว่าเป็นมะเร็งหรือว่ามันเน่านั่นแหละหรือว่าท้องมารเกิดขึ้นเลยอะไรต่ออะไรสารพัดอ่ะเนี่ยมันเกิดจากกรรมนั่นนะถ้าพูดแล้วถ้าไม่เป็นโรคเนี่ยมันก็บุญเลยนั่นนะโรคภัยไข้เจ็บเหมือนบางคนเห็นไหมอยู่คนเดียวที่คุณยายคนนั้น84แล้วเนี่ยนั่นแหละอยู่คนเดียวเพื่อนบ้านก็รักนั่นนะรักเพราะแกมีภาวนานั่นนะยายบอกว่ามันไปไหนไม่ไหวแล้วมันน่ะมันไปไม่ไหวแล้วอยู่คนเดียวแต่เพื่อนบ้านก็รักทุกคน
ข้าราชการเก่าเห็นว่าลูกหลานก็ตายกันหมดละเห็นไหมอยู่กับเพื่อนบ้านอาศัยภาวนานั่นแหละไม่มีภาวนานี่แย่เลยหงุดหงิดตายเลยยายตอนสาวก็ขี้โกรธนั่นแหละแกบอกพอภาวนาไปภาวนาเดี๋ยวนี้ไม่อยากโกรธละรู้แล้วว่าโอ้ โกรธในความดันเลยเลือดลมมันขึ้นไม่ปกตินั่นคนที่อยู่คนเดียวได้เนี่ยมันเหมือนกับว่ากรรมของเขาแข็งแกร่งนะโยมนะต้องช่วยตัวเองต้องเดินให้ได้นั่นเห็นไหมไม่ใช่ของเล่นนะโยมทุกคนเนี่ยต้องมีญาติต้องมีเพื่อนฝูงมี เห็นไหมมีคู่ครองคู่ครองสมัยนี้มันก็ไม่อยากครองกันแล้วกูก็อยากจะไปครองเยอะๆลำบากกันดิเห็นไหมได้เห็นไหมเออเจ้าแก่แล้วก็แล้วเรื่องของแกเถอะอยู่บ้านคนเดียวก็แล้วกันนะยายใช่ไหมกูก็ไปหาครองไปเลยเสร็จเลยใช่ไหม หวังที่เราก็บอกเนี่ยคลองกับพระพุทธเจ้าดีกว่าคลองธรรมน่ะอยู่ทํานองคลองธรรมถ้าไม่ต้องไปโดดน้ําเจ้าพระยาตายนั่นบางคนไปโดดน้ําเจ้าพระยาตายเห็นไหมน่ะมันเป็นเพราะอะไรมันกุ้มใจขนาดหนักจนละมันคุยกับ สามีภรรยาไม่รู้เรื่องเลยนะจนต้องไปโดดน้ำตายเห็นไหมขับรถมาโดดน้ำตายโยมแล้วรถจะให้ใครให้อาตมาก็แล้วกันนั่นเห็นไหมก็ไม่ได้มาให้กันนั่นเห็นไหมไม่ได้มาทำบุญน่าสงสารมึงบอกว่า รถหลวงพ่อสนองมีหลายคันก็เพราะมันตายอย่างนี้แหละมันอยู่กลางคืนมันดังมันดังได้มันดังอืดอาดอืดอาดอยู่ในรถนั่นนะแต่ใกล้ๆวันพระมันโกนมันจะดังพอดีไปจอดอยู่ใกล้ๆท่านโชคอะเราก็คุยกันมันดังจริงๆดังอืดอาดอืดอาดอยู่ในนั้น นะแสดงว่ามันยังไม่ไปไอ้รถคันนี้ต้องไปตายอยู่ในรถหรือว่ายังไงนั่นปิดกับเนี่ยหลวงพ่อสังวานนะท่านบางทีรถมันติดขึ้นมาเองเครื่องมันติดบางทีก็บีบแกมันติดขึ้นมาเองต้องมาถวายหลวงพ่อสังวานบอกว่าไอ้เจ้าของมันนอนหลับตายนอนหลับต้องเปิดกระจกไว้หน่อยสิอย่าไปปิดหมดบางทีมันตายเลยตายทีนี้ก็นั่นแหละเขาก็กลัวหลวงพ่อสังวานก็ต้องเอาไอ้รถที่จุงเมนน่ะที่จุงศพน่ะเอามาเหมือนมาวนรถน่ะ เหมือนส่งวิญญาณน่ะเห็นไหมเราไม่รู้จักแก้ยังไงเป็นแบบเนี้ยนั่นแหละหลวงพ่อสังวานให้เอารถอย่างเงี้ยมาวนมันจะได้ไปเกิดมันจะได้อุปทานเห็นไหมบางทีก็ท่านก็ไปคุยกับมันตั้งโรงทานมันชนกันบ่อยๆ ต้องตั้งโรงทานผีมันอยู่แถวนั้นน่ะวันดีคืนดีมันก็ทักคนเนี่ยชนมึงเชี่ยวมึงหรือว่าตายถึงตายเมื่อสองวันนี้ก็เหมือนกันนะที่บอกว่าไอ้เด็กคนนั้นน่ะดีมันไม่ล้มมันก็เหมือนแต่อะไรเรียกว่าแถไปหรือว่าถลายไปข้างๆรถเนี่ย
ยอมอะไรยอมเจริญแท็กซี่คุณธรรมอ่ะเนาะมันไม่ได้ล้มเลยถ้าล้มเลยอันตรายดีไม่ดีทิศะมันไปน็อกพื้นนั่นแหละอันตรายทีนี้มันก็ชนทางท้ายมันก็แถไปถึงข้างๆไปถึงใกล้ๆข้างหน้ามันถึงจะล้ม มันล้มเบามันก็เลยโดนแผลนิดหน่อยสองคนพี่น้องเขาก็เลยตำรวจเห็นว่ามันไม่เป็นไรไอ้ตรงเนี้ยมันตายกันบ่อยที่แยกตรงนั้นมันบอกว่าไอ้เด็กคนนี้มันยังเด็กๆมันก็นึกว่ารถจะจอดอ้าวรถเทวิ่งมาดีๆมันเห็นอย่างนั้นมันก็เลย เข้าไปชนพอดีเลยนั่นเห็นไหมคนเรามันไม่เจ็บมากกระบุญเราก็ตกใจเหมือนกันนะนั่งรถเขาก็มาเป็นอย่างเงี้ยหลวงพ่อสังวานบอกถ้าชนก็ให้ชนเบาๆนะท่านพูดเห็นไหมท่านเจิมให้ชนก็ขอให้ชนเบาๆนะเห็นไหมรถ รถวิ่งไปกี่คนไม่รู้ที่ว่าล้อมันหลุดยังไงล้อหน้าเนี่ยต้องระวังถ้ารถที่ยางรั่วล้อหลุดก็ดีรถตู้ยางระเบิดอะไรถ้าล้อหน้าไม่ได้อันตรายแม่ชีพระก็เจ็บกันเนี่ย7-8 คนนะ ที่ไปรถตู้กันที่ว่าจะทางไหนทางมาจากทางใต้หรือทางอะไรนั่นน่ะเห็นมายางระเบิดไม่ได้นะต้องคอยดูต้องคอยสับให้มันมาอยู่ข้างหลังต้องเปลี่ยนเรื่อยยางหน้า เพราะฉะนั้นน่ะมันวิ่งทางไกลอ่ะเห็นมาทำไมรถเราแต่ก่อนเนี้ย ไปเรื่อยไงอยู่พระธาตุศพฝางมั่งอยู่แตงอ่อนมั่งศรีราชาเนี่ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนคนวิ่งช้าๆเนี่ยยังเอาไปใช้ได้เยอะเลยนั่นแหละอยู่ตามบ้านนอกกันนะแต่ไอ้รถเราเห็นมันไม่เกาะถนนนะมันวิ่งเร็วนั่นนะก็ต้องเปลี่ยนนะ เนี่ยปัญญาของเขาเห็นไหมโลหนึ่งไม่เท่าไหร่อ่ะส่วนยางแต่พอมาเป็นยางรถแล้วมันแพงเห็นไหมนี่แหละถึงบอกว่าคนทำเนี่ยได้ไม่เท่าไหร่แต่คนเอามาทำขายนี่มันได้แพงเหลือเกินนั่นนะถึงบอกว่านิดเดียวก็หลายตังค์เห็นไหมนี่แหละ ถึงบอกว่ามันไม่เท่ากันก็เหมือนยังไงแกคนในประเทศเนี่ยเขาที่บอกว่าคนปลูกเนี่ยมันไม่เท่าไหร่อ่ะมันไม่ได้เท่าไหร่แต่คนกลางนี่มันสบายนะมันมีดินสอ พวกสมุดปากกามันไม่ต้องไปขุดมันไม่ต้องไปปลูกไม่ต้องไปรดน้ำนี่แหละเห็นไหมคนมีบุญไม่เท่ากันคนที่มีกรรมก็ต้องทำไปทำไร่อ้อยก็ดีแต่มาเป็นน้ำตาลแล้วมันขายแพงเห็นไหมมาเป็นข้าวสารแล้วมันแพงนั่นแหละเห็นไหมนี่ แต่คนจีนมันหนึ่งฉลาดไงเอาผลไม้แพงเท่าไหร่ก็ไม่กลัวซื้อหมดกูก็ไปเอากำไรเข้าไปอีกสบายคนจีนไม่ต้องปลูก คนมีตังเห็นไหมนี่แหละคนกินสบายคนมีตังทันใด
อากาศปริสุทธิ์ถ้าอากาศปรมาณูมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงสมมุติไอ้พืชผักผลไม้ก็ลำบากนั่นน่ะเห็นไหมลำบากหมดแม้กระทั่งกินอะไรก็มันก็จะเข้ามาใช่ไหมมันต้องนั่นแหละ กักตุนเอาไว้นะเอาไว้บ้างไม่ใช่ว่ากักตุนเอาไว้ขายอะไรทีนี้น้ำในหนองน้ำก็ไม่ดีนั่นเห็นไหมเชื้อโรคมันเข้าไปก็ลำบากอีกนั่นไงถ้าเรามานึกตัวว่าต่อไปเนี่ยธุระกันดารนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นไปใช่ไหมโยม นั่นนะถึงบอกว่าที่หลวงพ่อสังวานพูดนั่นแหละถ้ามันเลยไปได้ถ้าเรายังไม่ตายก็ยังช่วยบ้านช่วยเมืองกันได้นั่นนะถ้ามันตายมันก็เป็นในจบฉากนะ นั่นน่ะท่านภาวนาเทียนขนมปังเรียกเทียนขนมปังเทียนทำขนมปังเลี้ยงลูกนะขายแล้วก็ภาวนาไปด้วยนะตารางกระดูกก็เป็นพระธาตุเหมือนกับอาจารย์ก็เป็นพระธาตุนั่นน่ะที่ว่า หลวงปู่เชยนั่นบางคนก็ยังไม่ค่อยได้ฟังเข้าวัดมานะได้ฟังไหมหลวงปู่เชยเซียนสู่นี่เขาคนชนบุรีพอสำเร็จแล้วเขาก็เรียกเซียนสู่นั่นเคยได้ยินไหมโยมเคยได้ยินไหม ไม่เคยเนาะนั่นน่ะเซียนสูเนี่ยแกก็เหมือนพวกเรานี่แหละเจอครูบาอาจารย์ศรัทธาก็ได้ทำบุญกันอะไรกันทีนี้ก็หลวงปู่ชัยก็ให้ภาวนาไปเถอะภาวนาไปก็ไม่พูดอะไรไม่สอนอะไร นี่ก็นานเข้านานเข้าเซนสูก็โกรธสินะโกรธว่าไม่เห็นสอนอะไรเลยได้แต่ภาวนาหลวงปู่ก็ภาวนานี่ก็แม่ลงทุนมาต้องนานมาโกรธทัชชิปไม่อยากทำซะแล้วหลวงปู่เจยนะท่านก็มันไม่ภาวนาแล้วเราก็ไปดีกว่าไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาไปทีนี้ก็พอนานๆก็คิดถึงหลวงปู่ก่อนชาวบ้านก็ไปตัดฟืนหาฟืนอะไรไปเจอถาวรพันตัวเลยนั่งจนถาวรพันตัวเลยก็ไม่ไปบิณฑบาตที่ไหนนะ เข้าฌานทีนี้ก็เซนทูก็เอ้ยหรืออาจารย์เราวะนั่งจนถาวรพันตัวนะไปดูสิก็เข้าไปไปถวายอะไรตาอะไรก็พอแกก็บางทีก็ไม่ฉันนะจัด11 โมงแล้วก็ยังไม่ฉันเลยก็นึกอะ พอนึกท่านก็พูดเลยว่าอ้าวอยากกินก็กินไปก่อนดิอยากกินก็กินไปก่อนดิอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็ท่านบอกว่าหลวงปู่หัวเราะอยู่ข้างเจดีย์หัวเราะทำไมข้างกำแพงบอกว่าดูละคร
ดูละครในกรุงเทพมันเล่นกันยกละครมาดูเหมือนโทรทัศน์เลยข้างกำแพงเป็นจอเลยทีนี้ก็เห็นไหมไม่เห็นนะเอาดูไม่ก็เห็นนะหลวงปู่เรานี่ไม่ใช่บ้านี่นะชาวบ้านมาเจอเขาพวกเตียนสูงเนี่ย ถ้าหลวงปู่เราเก่งนะยกละครมาดูได้นั่นทีนี้ก็ภาวนาภาวนากันไปภาวนากันไปเห็นไหมภรรยาก็ทำนั่นนะไปเราก็มาดูสังเกตตาท่านมีฌานนะภรรยาเทียนสู่เพ่งไปข้างนอก เราก็ตาแกมีฌานคนมีสมาธิทีนี้ก็บอกว่าเทียนตูก็ตายแล้วหลวงปู่เชยก็ตายแล้วเขาก็หล่อรูปหลวงปู่เชยไว้ที่บ้านเราก็อยากไปเห็นนั่นแหละเขาก็บอกว่ายอมให้ศาสนาไปแล้วกรมศาสนาบ้านเนี่ยถ้ายอมตายก็ ยอมก็ถวายที่ชลบุรีเนี่ยนะนั่นนะบอกท่านมาช้าไปเนี่ยบอกเออเราอยากได้รูปปั้นความจริงอะถ้าเราไปแรกๆนะเขาก็ถวายเราได้บ้านนั้นนะเอาไว้เป็นที่ภาวนาดี ทุกวันเนี้ยคนก็ปฏิบัติได้ก็ชวนกัน ชวนกันภาวนาไม่ต้องมาวัดไกลไงนั่นก็ภาวนากันทำบ้านเนี่ยที่บอกว่าเอาวัดเป็นบ้านนี่แหละคุณโยมปฏิบัติกันตามเพื่อนตามฝูงกันนั่นแหละเหมือนยอมหมูนั่นแหละที่แรกแกก็เอาบ้านนี่แหละทำเป็นที่พักหลวงปู่มากรุงเทพไม่รู้จะไปพักไหนก็ พักที่บ้านยมหมูนั่นแหละทำกุฏไว้ให้หลวงปู่อยู่กัน ไปทำมาก็เลยเป็นที่พักสงฆ์ไปเลยนั่นนะคุณโยมเนาะเป็นอย่างนั้นนะถึงบอกว่าคนเราอ่ะทำยังไงหาทางกุศลยังไงให้มันรวบรัดเข้ารวบรัดเข้า นั่นน่ะย้อนพบย้อนชาติให้ได้ตะวันนิพพานไวๆแบบนี้ ทีนี้บอกว่าโอ้ยจ้างก็ไม่ได้ภาวนาจ้างก็ไม่ได้นั่นแหละไอ้ตัวเขาคิดตัวเขาไม่ได้ทำอ่ะมันก็เลยห่างไกลคนไหนทำน่ะไม่ทิ้งน่ะ ไม่ทิ้งกรรมฐานก็ไม่ทิ้งเราเหมือนกันถ้าเราทิ้งกรรมฐานก็ทิ้งกรรมฐานก็ทิ้งเราเหมือนกันนั่นน่ะเป็นแบบนี้แหละคุณโยม เหมือนที่บอกว่าคนเราอ่ะที่บอกว่าไอ้ไก่ต้องมันก็ขันเนี่ย โอ้อีโอโกกอยู่กับโลกโลกนั่นโอ้อีโอโกกนั่นอยู่กับโลกโลกนั่นน่ะทีนี้ก็ไปฟ้องยมบาลไอ้เป็ดก็ไปไอ้ไก่ก็ไปไอ้ไก่แจ้ก็ไปนี่ก็มนุษย์เนี่ยกินเขาหมดเบียดเบียน ท่านโยมบาลจะทำยังไงดีทีนี้ก็ไอ้ไก่ต้องมันก็เป็นยังไงไอ้ไก่อ่ะมันเป็นยังไงทีนี้ก็มันอร่อยถึงงั้นนะทีนี้ก็กินเอากินเหล้ากันด้วย ทีนี้ก็ไอ้เป็ดมันก็กลัวเลยกลับ ให้ได้ก็บอกว่า
เอาอีกเอาอีกไอ้ไก่แจ้นั่นน่ะเห็นไหมเอ๊กนั่นน่ะที่บอกว่าเหมือนมันลงท้ายอีกนั่นน่ะนั่นน่ะเอาอีกนั่นน่ะทีนี้ก็โอ้มันอร่อยอย่างนี้เนาะให้เอาไก่ไปให้กินเนี่ยไอ้ไก่ต้องก็บอกโอ้ยโอ้โคกอยู่กับโลกโลก นั่นน่ะเห็นไหมอยู่กับโลกโลก ทีนี้เนี่ยนิทานขี้เมานั่นน่ะทีนี้ก็อะไรอ่ะไอ้งัวเนี่ยไอ้งัวบางตัวมันชอบเอาจีวรหรือเอาอังสะเนี่ยมาแฝนคอเพราะมันเคยเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่ากันนะมันก็ไปอยู่ตามวัดนั่นน่ะ มันก็อยู่ตามวัดทีนี้ก็โอ้แสดงว่ามันเคยบวชแต่มันไม่สำเร็จเนี่ยนั่นนะบวชแล้วไม่สำเร็จบางทีมันก็ผิดศีลผิดธรรมพอไปเป็นงัวเป็นควายได้หมดนั่นอาตมาพูดถึงงัวควายทีนี้ก็คนนี้เขาเป็นแขกเขาเป็นแขกเขาก็ มาเช่าที่อยู่ใกล้ๆที่พักเรานะมันเป็นยุ้งข้าวทีนี้ก็มันก็ห่างกันสัก500 เมตรได้ถ้าตื่นขึ้นมาเขาเชือดงัวเชือดไฟโอ้โหต้องเปิดวิทยุดังๆไม่ให้มันได้ยินเลยนั่นแหละสงสารมันฝืดฟาดเห็นไหม มันก็มันจะตายน่าสงสารมันนั่นน่ะเห็นไหมเราเนี่ยเจ๊บางคนน่ะที่โยมบางคนน่ะเขาเข้าวัดเลยบ้านมันอยู่ใกล้ที่โรงฆ่าหมูเขาได้ยินหมูร้องเขาก็ไปอยู่กับหลวงตามหาบัวแล้วคนมีตังเงี้ยนั่นน่ะ ช่วยไปเก็บศพเขาก็ไปตัทธาหลวงปู่บุตรลักษ์หลวงปู่บุตรหลวงพ่อสนองอยู่ก็เขาก็ทำบุญกันอะไรต่ออะไรนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นฮะ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 
ไม่ยอมช่วยนั่นแหละฉันมากก็ไม่ได้เห็นไหมนั่นแหละไอ้นึกถึงไอ้ไปอินเดียไปเดินทุดงกับหลวงพ่อสนองนะไอ้เป็นเกาก็ไม่รู้มันก็ปวดขาไปเถิดไม่รู้เรื่องนั่น มันกินของแสลงมั่งอะไรมั่งก็ยามันก็ไม่ยอมอยู่ทีนี้ก็ตอนหลังรู้แล้วก็เข้าใจนะปวดขาคนนั้นบอกว่าท่านไม่ต้องหรอกไม่ต้องต้มสู้กินใบสดๆไม่ได้เฉาเว่ยกินไปเถอะเบาหวานก็หายได้เบาหวานแล้วมันลงไต ทีนี้ก็มียอมเราไปทุดงทีนี้ก็เป็นกองเชียร์
เชียร์ให้เราเดินแล้วเราก็ปวดขาสู้สู้ลุงสู้สู้ไอ้ปวดขาก็ปวดขาท่านต่อบอกว่าหลวงพ่อีสุดท้ายเนี่ยผมอยากให้หลวงพ่อเดินนะโอ้โหเดินต้อง3-4 กิโลเลยปวดขาก็ปวดแล้วก็มานะเดินไปจนถึงไอ้กรุงสาวัตถีนั่นแหละถึงจะได้เลิกเดิน4-5 กิโลปวดขาก็ปวดขามานะเดินอ้าวอยู่เมืองไทยอ่ะท่านเดินได้ไหมได้กี่กิโลหลวงพ่อท่านฉลาดพูดนะอยู่เมืองไทยผมเห็นนะท่านเดินเดี๋ยวท่านก็หยุดแล้วกระดูกทับเส้นเข้าไปอีกโยมเลยนั่นน่ะเหยียบ4 จุดนะ4 จุดนั่นน่ะที่ขาใหญ่แล้วก็เหยียบที่หัวเน่าแล้วก็เหยียบเหนือสะดือขึ้นไปทีนี้เอ๊ะมันเบาลงเบาลงจะเหยียบแรงไอ้ที่ตรงหัวเน่านี่เจ็บมากพระวีเคยบวชเคยเหยียบให้แกคนเท้าหนักอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายแกก็เหยียบอยู่นั่นแหละโอ้โหแคดเลยมีอยู่คนก็มาเหยียบไว้เหยียบพอสมควรทุกวันนี้หายบุญเหลือเกินไปออกรายการเนี่ยหยุด3 เที่ยวเห็นมั้ยเหมือน200-300 เมตรเนี่ยหยุด3 เที่ยวหลวงพ่อสนองนั่นเห็นหมอทำไมท่านมาอินเดียท่านมาเดินเช้า5 กิโลไฟบังคับเย็น5 กิโลนั่นแหละพยายามเดินนั่นน่ะทีนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นทั้งเกาเป็นทั้งโอ้โหยอมไว้ไอ้เจ้าเกานี่นะดุกดิกไม่ได้เรานึกว่ามันหายแล้วพอดุกดิกปวดทีนี้ไม่ต้องนอนนะนอนหลับไปเหมือนชั่วโมงเดียวทีนี้มันทั้งคืนเลยปวดแล้วยังนึกถึงโอ้โหนรกจริงๆเนาะที่บอกว่านรกคนเป็นตกนรกเนี่ยมันปวดอยู่นั่นนะทรมานตายดีกว่าแบบนี้นึกเลยนะมันปวดโอ้โหโยมทีหลังบุญเหลือเกินมันหมดกรรมนั่นน่ะเนี่ยลองไปทานดิไปทานในพวกสุภาไก่เนยช็อกโกแลตไปฉันก็มากๆฉันสักแผ่นหนึ่งสมมุติแผ่นหนึ่งเดียวพวกเนี้ยเดินไม่ได้นั่นอะไอพวกเนี้ยมันไม่ชอบเลยมันไม่ถูกกันเลยแล้วคนต่างประเทศมันไม่รู้นะกินให้มันอ้วนๆไว้มันจะได้สู้กับหนาวได้เราบอกว่าเออเขาเห็นไหมจึงลำบากพออายุมากเขานั่นกลัวความหนาวความจริงมันไม่ต้องกลัวหรอกมันมีที่ทำความร้อนแล้วไม่ต้องไปให้มันอ้วนนั่นจะได้เหมือนหมีใช่ไหมมันไม่ได้กินอะมันจะต้องตายมันต้องกินอาหารไว้แล้วพอนั่นมันไปอยู่ในถ้ำมันไม่ได้กินอะไรนั่นมันอยู่ต้องเหมือน5-6 เดือนเหมือนมันจำศีลเลยเห็นไหมลำบากเนาะถ้าไม่รู้ถ้าเขาไม่ทำมาชีวิตสัตว์มาให้ดูเนี่ยมันจะไม่รู้เลยว่าชีวิตมันเป็นยังไงกันนั่นนกบางตัวเห็นไหมไอ้ตัวไหนไม่แข็งแรงมันก็กินน้องมันแม่มันหาไม่ทันมาหาปลามาให้ไม่ทัน
ไอ้ตัวไหนแข็งแรงไอ้ตัวแข็งแรงนั่นแหละมันกินกินน้องมันน่ะชีวิตเห็นไหมเพื่ออยู่รอดน่าสงสารเห็นแบบเนี้ยอาตมาไม่อยากเกิดเลยมันเบียดเบียนกันนะมันเนี่ยเพื่ออยู่รอดมันก็คิดว่าทำไงให้มันอยู่รอดเมื่อแม่ไปหาหิวนั่นแหละแม่ถึงว่าแม่เนี่ยมีบุญคุณกับลูกไม่สิ้นสุดนั่นเองแต่แม่โยมลองนึกตัวว่าแม่เนี่ยหามานั่นแหละพระเจ้าไม่ได้หาเลยนั่นแหละเห็นไหมเทพเจ้าองค์ไหนอ่ะท่านก็ไปอยู่บนสวรรค์หมดแล้วท่านไม่ได้มาหาให้เรากินเลยหุงข้าวต้มแกงแม่ป้อนเราใช่ไหมต้องกับเด็กๆนั่นน่ะเอากล้วยมาบดให้กินบดกับข้าวป้อนเรานั่นเห็นไหมพอเราเติบโตแล้วเราก็เอาอะไรแทนแม่ใช่ไหมโกรธมั่งตดแตนพ่อแม่เห็นไหมเด็กสมัยใหม่ปืนยิงหน้าบ้านนั่นแหละเข้าไปในบ้านนั่นน่ะแหมไม่ส่งเสียกูเลยนั่นน่ะเห็นมาเมาแล้วมันพูดไปทางไม่รู้มันพูดอะไรได้ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าเมาก็ทุกข์สินะนั่นตำรวจมีงานทำตำรวจเหนื่อยก็เพราะไอ้เมาเนี่ยไอ้เมานี่ต้นเหตุมัวเมาลุ่มหลงหลอกกันตำรวจก็เลยต้องมีงานไปจับมาดัดสันดานเข้าโรงเรียนดัดสันดานที่โบราณว่าสันดานมันไม่ดีต้องไปอยู่ในคุกก็เลยต่ออะไรนั่นพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นเราก็มาปฏิบัติของเรานั่นแหละเราก็เหนือคุกนั่นแหละเหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่นั่นแหละจะได้ไปสวรรค์นิพพาน นั่นแหละลุงปู่บางองค์ไม่มีใครรู้ไงแม่ชีมีข้าวกินไหมนั่นนะไม่มีหรอกมีข้าวแมวข้าวนั่นนะเห็นไหมหลวงปู่ก็เอาข้าวมาล้างกินนะหลวงปู่เชยที่ว่าทวันพันตัวนะไม่ค่อยมีใครรู้จักท่านทำตัวพังตัวท่านไว้ท่านภาวนาใครมาให้ไปทำบุญมึงอย่ามานิมนต์ทำไมพระบ้าไปนิมนต์พระในเมืองนุ่นหลวงปู่ก็ไม่อยากไปไม่อยากได้ลาภสักการะอะไรนั่นเห็นมาแต่เครื่องกาวข้าวแมวข้าวอะไรไปล้างแม่ทีก็ไม่รู้ว่าเป็นพระอรหันต์นั่นพอเวลาตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุพระก็มากันเยอะมาเผาน่ะศรัทธาหลวงปู่หนูอยากจะเปลี่ยนจีวรให้หลวงปู่เฮ้ยเดี๋ยวมันก็ไปกับไฟหมดแล้วไม่ต้องเปลี่ยนท่านดันจันมากแกดันมากนั่นเห็นมาไอ้คนที่ไปทำงานไปตัดฟืนอะไรต่ออะไรขวานมันฟันขาดิขาจะขาดหลวงปู่ทำไงล่ะขาขาดเนี่ยทำไงอ่ะเองใส่ให้มันให้กงกงเกิดทั้งกระเป่าให้ขาติดอย่างเดิม เห็นไหมอำนาจสมาธิของท่านนั่นน่ะ
ว่าเออหลวงปู่ไปนั่งอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาเฮ้ยใครว่าหลวงปู่กูบ้าวะเออมันมีเงาเหมือนล่มมากลางล่มให้เห็นไหมหลวงปู่เราไม่บ้านั่นแหละชาวบ้านเขาเห็น ชอบไปนั่งตำทุ่งตำท่าตำนานั่นเห็นมาแต่มันมีเหมือนว่าบางองค์ท่านก็อยู่ตำเรือไงอาตมายังชอบเลยนะจำมันสาในเรือเนี่ยเออปลามันมาฮุบใกล้ๆเยอะเลยเนี่ยปลามันไม่มีหรอก เขาหากินกันจนหมดไอ้คลองสองพี่น้องอ้าวเมื่อคืนทำไมมันเยอะเหลือเกินมาฮุบอยู่ไกลๆมันมาปลามันก็รู้จักแอบนะโยมนะมันก็รู้เหมือนไก่มันมาทีแรกมันมาตัวสองตัวที่วัดหลวงพ่อผาสุกอ่ะพอมันรู้ว่าเออที่นี่เป็นวัดเป็นพระ โอ้โหทีนี้มาเป็นร้อยๆเลยบินข้ามเกาะมานั่นมาอยู่กับพระนะมาอยู่ข้างนอกอ่ะโดนไล่เหมือนน้องกระดานนั่นนะว่าน้องกระดานบอกว่าเป็นที่อภัยทานนะมันอุตส่าห์มาเข้าวัดอ่ะอย่าไปยิงมันเลยแมวเนี่ยมันมีมารยาทดีนะใครว่าแมวอยู่ในป่ามันไม่รู้เฮ้ยอย่าไปทำ พระท่านจะตกกระจายหมูมันหมูมันไล่หมูมาจากข้างนอกอ่ะหมูมันก็วิ่งมาที่วัดนะมันก็กลับบ้านมันไอ้แมวใช่ไหมพวกมูเซอร์อะไรพวกนั้นมันก็ไม่กล้ามายิงในวัดไอ้คนไทยนี่มันมายิงนั่นแหละไอ้นั่นหลวงพ่อทางวันนะ โยมอาตมาขอบิณฑบาตเนาะมันอุตส่าห์มาอยู่ในวัดแล้วหันมาไม่มีหลวงพ่อสังวาล ก็เลยเห็นไปต้องกระทำศรัทธาเลยไม่กล้ามายิงอ่ะไม่กล้ามายิงไก่ในวัดใช่ไหมท่านฟาร์มเมตตาไปเป็นตัวเป็นตนไปเลยนั่น เขาเทศแข่งกับอาตมาเห็นไหมเขาคุยกันนั่นน่ะเขาคุยเทศแข่งกับอาตมาเขาไม่ฟังนะใช่ไหมธรรมะเขาดีกว่านั่นน่ะเขาคุยเจ้าเลยไม่รู้ใครหรือรับแลก็ไม่รู้คุยกันอยู่ในนู้นน่ะนั่นน่ะเขา บางคนเขาก็ธรรมะล้นเหมือนกันเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินขอให้พระอินทร์หักคอไงตอนเด็กๆเนี่ยเทียบเทียบมาโยมนั่นแหละเด็กๆเขาก็ชอบว่ากันเรียกไม่ได้ยินขอให้พระอินทร์หักคอหลวงปู่จรัญบอกว่าเขา แกยายเขาเองเอาตังค่าไปหรือเปล่าเปล่าขอให้ฟ้าผ่าตาไปแต่เขาไม่ได้บอกฟ้าผ่าตายหรือหลวงพ่อจรัญก็บอกว่าฟ้ามันผ่าจริงๆนะตัวเตอร์นี่แสบร้อนไปหมดแต่ท่านไม่พูดว่าฟ้าผ่าตายท่านบอกว่ายายอะไรขนาดฟ้าร้องนี่แกจะต้องไปอยู่ในองค์ มันผ่าไปตายเลยตายในองค์แกกลัวแกชอบสาบานเนี่ยฟ้าผ่าตายขอให้ฟ้าผ่านั่นนะชื่อยายอะไรที่วันนี้เขาก็เอามาเล่าที่สถานีอีกที่นึงนั่นนะเขาเอามาเล่าประวัติหลวงพ่อจรัญหลวงปู่จรัญสิงห์บุรี บอกว่าหลวงพ่อท่านก็แก่นๆนะท่านไม่อยากไปโรงเรียนนั้นนะ
ท่านก็เอาไม้ไปแย่ก้นโคสิโคก็นั่งอยู่โคก็เครื่องพอมาเจอกันเข้าตอนเป็นพระจะเอาลูกมาฝากมาเจอหลวงพ่อจรัญไม่ต้องไปแล้วไปไว้ที่อื่นเถอะหมอเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนว่ากลายเป็นซ่อนอะไรเงี้ยแกนจะเครื่องเครื่องไม่หายลุงพ่อบอกว่ามันเป็นอดีตไปแล้วคุณโยมอาตมาบวชแล้วก็เปลี่ยนไปคนละคนไม่เชื่อเห็นมั้ยอีกคนหนึ่งอ่ะไปเปิดให้เพื่อนไปเปิดกระโปรงลูกสาวไปแย่ใช่ไหมไปแย่เล่นทีนี้ก็เครื่องป้าคนนี้มาเจอขนาดไปเรียนกรุงเทพนะไปฟ้องครูอย่าไปรับไว้ชนะให้มาหาโจร เหมือนตามมาคาดเหลือเกินนะไปเปิดกระโปรงลูกสาวหน่อยเดียวนั่นนะตอนเด็กๆแก่นท่านบอกให้เพื่อนๆทำนั่นแหละเห็นไหมความมาคาดมาดร้ายถึงว่าความจะอโหสิกรรมได้แหมทำนี่เจ็บแค้นเหลือเกินต้องหลายปีแค่อโหสิกรรมเนี่ยแกพูดนะว่าแหมมันคุ้มเงินแล้วเนี่ยอะไรแต่อะไรเอาผมลูกสาวไปมัดไว้กับกิ่งไม้แกะก็ไม่ได้ผมมันยาวแล้วมั้งแกะก็ไม่ถึงนั่นนะกว่าใครจะไปเอาออกให้อะไรแต่อะไรแกแกล้งนั่นนะเขาบอกว่าจันป้าคนนั้นเรียกไอ้มหาโจรกระดาแกบอกว่าก่อนผมแกะไปแล้วก็ยังน่ะแต่ก่อนนั้นชื่อแกะใช่ไหมน่ะเขาก็ยังเข็ดขยาดนึกว่าหลวงพ่อจรัญท่านเลิกแล้วใช่ไหมท่านมีภาวนาแล้วเจอหลวงพ่อเดิมปราบท่านบอกว่าเราก็นึกขำที่บอกว่าซื้อกางเกงมาแล้วซื้อเสื้อมาแล้วลองอยู่เรื่อยเลยท่านคนขี้โอนะทีนี้ก็ไปหาหลวงพ่อเดิมให้ศึกไปหาที่ไหนก็ศึกไม่ได้ไม่มีเลิกศึกพรุ่งนี้ค่อยศึกมาเลื่อนค่อยศึกอะไรแต่อะไรจนหลวงพ่อเดิมล่วงลับท่านต่อไปท่านจะได้ช่วยเผยแพร่ศาสนานะเดี๋ยวหลวงปู่ก็จะตายแล้วอะไรต่ออะไรเห็นไหมท่านก็บอกว่าศึกให้ผมหน่อยเถอะหลวงปู่ว่าจะศึกพรุ่งนี้ไงอ้าวยังเลิกไม่ดีอย่าพึ่งผัดไปเรื่อยนั่นผัดไปจนศึกไม่ได้เนี่ยถึงว่าคนมีบุญคนที่จะสำเร็จอรหันต์เห็นไหมนั่นน่ะพวกเนี้ยพอสำเร็จแล้วเขาก็รู้เลยนั่นน่ะเขาก็ช่วยคนได้ถ้าคนไปเล่นไฮโลในโบสถ์หลวงพ่อหลวงปู่ท่านก็ไปซื้อน้ำแข็งมาเลี้ยงเขาเลี้ยงทุกวันเขาก็อ้าวมาทำไมล่ะทีแรกมาดูโยมทำอะไรกันก็ไม่รู้อาตมาก็มาเฉยๆนั่นแหละอาตมาเพิ่งมาใหม่ๆก็ไม่รู้จักโยมก็ตาเขียวใสท่านก็ออกอุบายดีนะเอาน้ำแข็งมาเลี้ยงทุกวันเลี้ยงจนมันกระดากจนไม่กล้ามาเล่นไฮโลในโบสถ์เห็นไหมถ้าไปดูไม่รู้เรื่องนะได้ตีกันตายใช่ไหมนั่นน่ะดูไม่รู้เรื่องดูจนยอมหนีหมดนะบางคนนั่นน่ะ
มันเป็นอย่างนั้นถึงว่าลุงปู่จรัญสิงห์บุรีฉลาดนะท่านเคยเกเรมาแล้วท่านรู้ใจนั่นนะท่านมายอมโอ้มันคนละธรรมาสเนาะโอ้เรานึกว่าเอ้ยอมคุยธรรมะมันมีอีกธรรมาสหนึ่งใช่คุยสนุกกว่านั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านั่นแหละนกควักมันกะวักนั่นนะใช่ไหมควักกะวักไอ้นั่นไอ้นกกระปูดกระปูดปูดไม่มึงอย่าพูดนะมันไม่เพาะนั่นแหละไปแต่งงานกันไงพอได้ยินเสียงไอ้นกก็เนี่ยปลาเราไอ้นกเขาก็คู่ของกูนะทีนี้ก็ไปแต่งงานพอไปแต่งงานเนี่ยไอ้นกกระวักไอ้นกควักนี่มันก็โกรธยังไงกะวักเลยนะด่าเลยนั่นนะคนโบราณท่านเล่าให้ฟังว่านิทานของคนโบราณนั่นนะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยเนาะเมื่อมีบารมีกว่าจะมีบารมีเนี่ยต้องอดทนทุกอย่างนะอดทนที่ทำไปกว่าจะเกิดสัมมาทิฏฐิในตัวเนี่ยโยมนั่นน่ะเห็นไหมที่ถือถูกถือตรงนั่นน่ะไม่สงสัยในธรรมนั่นน่ะทำได้นั่นน่ะบางคนเห็นไหมมาตอนอายุมากแล้วคุณยายคนนี้มีธรรมะนั่นน่ะเขาก็มาคุยกับหลวงพ่อสนองคุยธรรมะนั่นน่ะมาถามเรื่องธรรมท่านยายยังไม่อยากรู้ตัวท่านชื่ออะไรเลยเดี๋ยวท่านจะกลัวอะไรต่ออะไรแล้วก็แกก็ไม่เราก็ไม่ถามตอนนั้นหนุ่มๆ นั่นแหละโอ้คุยดีเขามีธรรมะจริงๆนั่นแหละแต่เขาปฏิบัติที่ไหนไม่รู้เขามาเจอหลวงพ่อสนองคุยกันรู้เรื่องนั่นแหละบางคนนี่เหมือนหลวงปู่มั่นเลยนะตะคุณตาคนเนี้ยเขามาถามไม่รู้จะไปถามใครแล้วก็อายุมากแล้วก็เอาพระธาตุไปท้องสนามหลวงคุณตาก็มาคุยบอกว่าโยมถ้าโยมทำอย่างนี้ได้นี่แหละรู้กลับมารู้ที่ใจเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็มาดับที่ใจนั่นน่ะรู้เห็นนั่นน่ะเห็นที่ใจเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้ายอมทำอย่างนี้ได้ยอมก็นี่แหละเวลาตายยอมก็ปล่อยวางได้นั่นน่ะทีนี้เขาบอกว่าบางคนเนี่ยหลวงปู่ฟันขอพระธาตุให้ลูกหลานมั่งนะลูกหลานจะได้แขวนมาแขวนคอกันทุกคนเด็กๆอ่ะเม็ดใหญ่ๆเลยนะก็ไหลลงมาเลยที่รูปหลวงปู่ฟันนะคุณยายคนเนี้ยอธิษฐานขึ้นนะคุณโยมพระธาตุนี่ไม่รู้มายังไงนั่นนะเห็นมั้ยเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ใช่มั้ยโยมพอบรรลุธรรมแล้วก็เรียกว่าธาตุศักดิ์สิทธิ์ใช่มั้ยคุณโยมถึงว่าบุญกุศลนี่แหละที่เราได้ปฏิบัติธรรมนี่แหละอธิษฐานบารมีขึ้นเราก็คงล่วงรับกันไปหมดแล้วหลายปีแล้วเนี่ย
20 ปีแล้วเนี่ยต้อง30 ปีที่ไปแสดงที่ท้องสนามหลวงเนี่ยบ่อยแต่ก่อนเนี่ยไปกันทุกปีพองานวิสาขะนี่แหละหลวงพ่อสนองทำทุกอย่างทำบ่มบาดเย็บจีวรทำขาบาดทำหมดบริการ นั่นน่ะสาธิตให้ดูหมดนั่นเป็นงานใหญ่งานของวัดสังฆทานเนี่ยเอาไปแสดงนิทรรศการกันจะได้สตังหรือไม่ได้สตังหลวงพ่อไปเชื่อไว้ก่อนนั่นน่ะทำไงอะโยมมาปฏิบัติไม่มีมุ้งไม่มีกฎหลวงพ่อไปเชื่อกฎมา 200 คันก็เอานั่นเห็นมาเนี่ยท่านใจดีใจกว้างขวางพระอริยเจ้านั่นน่ะให้ทานไม่กลัวจนนั่นน่ะใช่ไหมท่านถือว่าตายแล้วก็ไม่ได้ช่วยละช่วยตอนเป็นใช่ไหมตายแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ช่วยโยมนั่นน่ะญาติโยมก็สนุก ปฏิบัติกันอดีตยังไงปัจจุบันก็ทำกันพยายามนั่นเห็นมาญาติโยมบางคนฝันเลยนะฝันเห็นว่าไปตักน้ำแล้วเขาก็เขียนเอาไว้มรรคผลนั่นมรรคผลมรรคแปดอะไรต่ออะไรเห็นไหมเราบอกโอ้โยมเหมือนว่าต่อไปหลวงปู่ก็บอกแล้วคนเนี้ยท่านทำดีๆนะจะได้ธรรมะนั่นน่ะเห็นไหมนี่ท่านก็มีเมตตา นี่แหละทำลงทานทำอะไรกันนี่แหละทานบารมีเนี่ยมันจะได้ปีตินั่นน่ะบางคนบอกว่ายอมอยากไปสร้างพระธาตุที่น้ำทองที่เทพสถิตน่ะก็ไม่แพงพอเดี๋ยวยอมจะเดินทุดงไปทำกับเพื่อนแต่ว่าดีไปร่วมกัน นั่นแหละเขาก็ยกให้เรานะต้องเซฟสติดนะเรายังไม่ได้ไปอีกเลยปีนี้เวลาหน้าฝนไปโอ้โหไอ้รถที่แตนมันเอียงไปเอียงมาอย่างนี้เลยทางไอ้ฝนมันตกไงมันเป็นหลุมเป็นบ่อหมดสนุกโยมไปโยมคนนั้นเขามีภาวนา ว่าหนูไม่เคยมาอย่างนี้ล่ะสนุกเห็นป่ะเขาถ่ายรูปไว้คนนั้นเขาถ่ายเขาโน้ตบุ๊กเขาไปด้วยเขาถ่ายรูปไว้โยมมาที่วัดเขาก็ร่วมมาร่วมสร้างไว้นั่นแหละเขาบอกว่าน้ำตรงเนี้ยมันแปลกโยม ถ้าไปทะเลาะกันนะไอ้น้ำหน้าน้ำมันเป็นสีเหลืองหมดเวลาทะเลาะกันเดี๋ยวน้ำมันจะกลายเป็นน้ำธรรมดามันอยู่ใต้ธรรมเรายังเคยไปอาบน้ำบ่อเนี่ยนั่นแหละแถวแถบสถิตเนี่ยเขาคอย ห่างบ้านต้อง8 กิโลนั่นแหละโยมงั่งหมู่บ้านเขาก็ไปทำไร่มันไร่อะไรกันนั้นผ่านวัดเขาก็ทำทางพอหน้าแล้งก็พอวิ่งไปได้ให้เราขาไม่ดีตอนนั้นเราก็อายุก็เยอะแล้วเนาะนั่งรถไปนั่งเขาก็เดินกันไป 7-8 กิโลเงียบมากพระไปอยู่สงสารพระ
เราก็ไม่ได้คิดอะไรท่านก็ไปอยู่องค์เดียวไม่ได้เอาผ้าขาวไปด้วยชวนโยมท่านก็อดข้าวฝนตกน้ำมันท่วมเกาะไปไม่ได้น้ำมันท่วมสามวันท่านอดข้าวถ้าฝนตกท่วมท่านจะอดข้าวอยู่สองสามเที่ยวเนี่ยท่านก็ ท่านก็ผ่านเนาะท่านบอกว่าไอ้เนี่ยเหมือนว่าพวกนางไม้พวกอะไรพวกเทพอะเขาก็มาหลอกเลยนู่นไอ้ผมนี่ยาวยันโคนไม้เลยยันดินเลยสูงเลยผมไม่กลัวเนาะท่านอยู่คนเดียวก็ไม่กลัว เขาก็เลยมาไหว้เขาก็บอกเดี๋ยวท่านเดี๋ยวเราไปอยู่ข้างล่างก็แล้วกันอยู่ใต้ถ้ำที่แรกท่านอยู่ตรงท่านอยู่พอดีระฆังช่วยแล้วเนาะระฆังช่วยนั่นนะ ทำให้นี่เนี่ยเราก็ดีใจนะเห็นญาติโยมมาปฏิบัติกันเยอะๆก็ถือว่าพระนิพพานถึงยังไม่ได้นิพพานก็ให้เป็นนิสัยไปอยู่เมืองเทพเมืองพลนี่แหละพรมนี่แหละใช่ไหมอย่าให้ไปเลยไอ้ธุระกันดารเนาะ ต้องไปทำบุญบ้านลูกบ้านหลวงพ่อนันน่ะอยู่ทางสุพรรณน่ะทำบุญพ่อแม่กระดูกอะไรพวกนั้นให้ญาติพี่น้องก็นิมนต์ไปนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปหลายองค์เหมือนกันนะเราก็ไปด้วยเนาะ อายุมากแล้วใช้งานดีหลวงปู่ทองสุกบอกใช้ไม่หยุดหลวงปู่ทองสุกอยู่หนองบัวลำพูเห็นว่าหลวงปู่นั่งรถจังหวะเล่นเลยเนาะหลวงปู่เดี๋ยวก็กลับวัดเดี๋ยวก็มาอีกกรุงเทพโอ้สงสารท่าน ท่านก็เป็นเกาบ่อยเหมือนกันนะปวดปวดขาฉันอาหารพิษนี่จะปวดเลยนั่นนะอันนี้ก็มาเยอะเหมือนกันนะมาปฏิบัติกัน นี่แหละเราไม่ทิ้งวัดนะนั่นนะอดทนอดทนเหลือเกินดิฉันจานสุดท้ายนี่ไม่รู้ฉันดาน้ำแกง อดทนจริงๆนั่นนะจึงว่านะโอ้ขันนะกลัวอยู่ตรงอืมอืม ทำเจดีย์กันด้วยน้องทำเจดีย์น้ำทองกันดีอืม
สงบ